ตอนนี้ยังไม่ตัดเข้าสถานีนะฮะขอเทสเสียงก่อนตอนนี้ยังไม่ตัดเข้าสถานีฮะเสียงมาไม่เอ่ย น่าจะได้เนาะ เทส1 2 3เทส1 2 3ไม่มั่นใจก็เผื่ออันนี้ด้วยนะก็วันนี้ไลฟ์2ช่องทางขออนุญาตแป๊บนึงด้วยยังไม่ได้เวลาในการถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz จังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็ช่อง YouTube ของวัดไฟหินฮะไม่มั่นใจว่าในส่วนตรงนี้ว่ามันชัดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเมื่อเช้านี้ฟ้าผ่าก็ตรงนี้เป็นวัดไฟหินเนาะและด้านบนมันเป็นป่าวันนี้ฟ้าผ่าติดต่อกัน3ครั้งฮะไม่ได้โม้นะตอนเพราะว่าคอมมันน็อกไปตอน 8:30 นั่นหมายถึงว่าครั้งที่2ทุกอย่างวาบเลยภาพตัดเลย กำลังทำโปรแกรมกฐินอยู่นะฮะภาพตัดไปเลย ผ่าครั้งแรกทางด้านฝั่งด้านฝั่งกาแลมันน่าจะประมาณสัก8:10ประมาณนี้10:15แล้วครั้งที่2ประมาณ8:20กว่าแล้วครั้งที่3เนี่ยมัน8:00ถ้าค้างอยู่8:30ประมาณเนี้ยนะฮะ3รอบต่อเนื่องแล้วลงแบบนะเอาว่าสะเทือนน่ะทั้งกุฏิทุกกุฏิเนี่ยสะเทือนหมดเลยที่นี่เคยผ่านะเคยผ่าลงพื้นแล้วไฟมันวิ่งคือกระแสไฟที่เป็นแสนๆโวลต์ฮะจากพลังฟ้าผ่ามันวิ่งตามพื้นดินไม่ได้ลงดินนะวัดฝายหินเนี่ยชื่อบอกแล้วว่าฝายหินนั่นหมายถึงว่าภายใต้พื้นดินตรงนี้มันเป็นหินทั้งหมดเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาหินจากบ้านฝายหินเนี่ยนะฮะทางการเนี่ยเอาหินตรงนี้มาตีทุบแล้วไปทำถนนบริเวณช้างคลานนะก่อนที่จะมาเป็นถนนปัจจุบันนี้ก็จะเป็นหินนะซะส่วนใหญ่เนี่ยจากบ้านฝายหินนะเขาตัดไปแล้วก็ทุบแล้วก็ถมเป็นถนนก่อนนี่ก็คือที่มาที่ไปว่าทำไมจึงเป็นฝายหินและทำไมเมื่อฟ้าผ่าลงแล้วอ่ะมันไม่ลงดินนะเพราะมันวิ่งตามคือมันลงดินไปแล้วแต่พอมันไม่สามารถกระจายไงพอมันไม่กระจายมันก็ไปตามร่องหินนะแล้วไปตามกุฏินะพระเพ้อโดนไฟดูดไปแถวไฟธรรมชาตินะฮะก็เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเข้าช้าไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าพยายามจะเช็คอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เช็คบทพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานด้วยเดี๋ยวอย่างที่บอกไปขอเวลาอีก6นาทีเนาะเอาเป็นว่าเราเริ่มสักประมาณ4:50เนาะนะฮะเพื่อที่จะเข้าบทกรรมฐานของพระราชพรหมยานท่านแต่คราวนี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่เลียวจะสอนมโนมยิทธิเหรอไม่ใช่อันนี้ขอยืมบทกรรมฐานท่านเพื่อที่จะได้ให้เราท่านเนี่ยนั่งสมาธิกันก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงประมาณสัก5:00 PM อาจารย์ท่านรันตัดเข้าในส่วนของสถานีวิทยุแล้วเนี่ยณตรงนั้นเป็นสเต็ป2ที่ผมต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังที่ฟังทางบ้านเนี่ยเข้าใจก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มานั่งสมาธิกันอีกแป๊บหนึ่งแล้วถึงจะทำโอโหสิกรรมวันนี้อาจจะจบไวไม่ได้มากมายแต่ว่าถ้าตอนท้ายๆเนี่ยคือตอนแรกก็กล่าวว่าเอ๊จะให้ท่านเดี๋ยวต้องบอกด้วยวันนี้มันเป็นวันออกพรรษานะฮะคือขึ้น15ค่ำนะฮะเดือน11 นะฮะพรุ่งนี้แรม1ค่ำนะฮะพรุ่งนี้แรม1ค่ำเดือน12เดือน11คราวนี้แรม1ค่ำเดือน12ก็ต้องบอกว่า
นับจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป1เดือนนั่นก็คือเป็นหมวดหมู่ของเทศกาลนี่แหละฮะทอดกฐินนะถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่างๆนานามากมายตรงนี้นี่เองนะฮะแต่เนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็มีความเชื่อนะครับว่าในช่วงของการภาวนาออกพรรษานะฮะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะฮะได้ขึ้นเสด็จไปโปรดพุทธมารดานะครับที่ชั้นดาวดึงณตอนนั้นนั่นเองเนี่ยเมื่อท่านโปรดแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาเสร็จปุ๊บเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จจากดาวดึงลงมาสู่บนโลกมนุษย์นะฮะ ในช่วงตรงที่ท่านเดินลงมานะฮะก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่ทั้งพบสวรรค์พบมนุษย์และก็อวัยภูมิเนี่ยเปิดกว้างนะวันนี้เขาหยุดทำงานวันนี้หยุดทรมานเพื่อที่รอรับเรียกว่าอานิสงส์อันแรงกล้าจากหมู่เราทุกท่านวันนี้ที่ใครทำบุญท่านมีเวลาอีกไม่เท่าไหร่หรอกก่อนเที่ยงคืนทำบุญนะฮะเพราะวันนี้ถ้าทำบุญก็คือคูณสองนะฮะดังนั้นก็แล้วแต่สะดวกตรงไหนอยากทำบุญตรงไหนบริจาคอะไรยังไงเอาตามสบายนะครับไม่ต้องวัดสายหินเพราะเดี๋ยววัดสายหินนั้นคือตอนนี้ปิติมากหลังจากที่ทุกท่านร่วมกันทำให้ลวดลายของเสานั้นเสร็จและสวยงามมากนะฮะวันนี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านก็มูลนิธิอันนี้สมมุตินะเพื่อนช้าง50บาทสงบ้านสงเคราะห์100บาทหรือว่าที่นู่นที่นี่10บาท20บาทได้หมดแต่ว่ามันคูณ2ด้วยกำลังบุญใครทำใครได้แต่เมื่อน้อมนำบุญตรงนี้อ้าวโมทนาเขาได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยใครทำใครได้แล้วคนอื่นไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องทำบุญให้ใครเลยนะฮะมันสามารถมอบให้ได้บุญไม่มีวันที่จะหมดจากตัวเราเพราะเราเนี่ยเมตตาให้กับคนอื่นได้นะฮะมันเป็นสิทธิ์ของเราบุญเป็นสิทธิ์เฉพาะตนเอาล่ะก็ขออนุญาตนะครับนะตอนนี้เข้าทันเข้าไม่ทันเดี๋ยวไปเข้าถ้าใครเข้าช่วงนี้ไม่ทันเนี่ยอันนี้เข้าช่วงชุดใหญ่เขาเรียกชุดใหญ่เข้าชุดใหญ่ไม่ทันเดี๋ยวไปเข้าชุดย่อยนะครับก็เราอ๋ออีก2นาทีอีก2นาทีนะฮะขออนุญาตนิดนึงคุณเฉลิมพรสวัสดีครับพี่เลียสวัสดีครับน้องลีนะสวัสดีค่ะนะครับแล้วก็น้องเบนสวัสดีครับพี่เลียสวัสดีค่ะนะฮะวันนี้ชวนทำความดีใครจะอะไรก็ตามนะฮะเราอย่าไปโมโหโกธาเขาอย่าไปโกรธอย่าไปอะไรก็ตามวันนี้ใครที่เขาผิดในเรื่องของมโนกรรมนะฮะมโนกรรมวจีกรรมแม้กระทั่งกายกรรมเราอย่าเพิ่งโต้ตอบเดี๋ยวมันโดนคูณสองปล่อยเขาใครจะทำอะไรปล่อยเขานะฮะเรารักษาใจก็พอนะคุณณัฐศรีสวัสดีครับพี่เลียวคุณเลงธรรมะสวัสดีวันออกพรรษาค่ะวันนี้วันปลอดนรกการนะฮะทุกบุญที่เกิดขึ้นน้อมอุทิศถวายแด่ผู้วายชนและสรรพสิ่งสรรพชีวิตสรรพวิญญาณผู้ที่ต้องการและก็สามารถรับบุญในวันนี้นะคะโมทนาสาธุฮะระลึกถึงแล้วก็เดี๋ยวเขาจะได้เนาะเผื่อคนอื่นด้วยนะฮะเวลาเราทำสมาธิหรือว่าเราทำบุญนะตรงนี้ของฟรีไม่มีในโลกเมื่อเรารู้จักให้เขาก็ต้องให้เราด้วยนะฮะบางคนบอกว่ามีจริงเหรอนะฮะนรกสวรรค์สมมุติไม่มีเราสบายใจแต่ถ้ามันมีขึ้นมาล่ะอาหาตึงเนาะ9สวัสดีค่ะคุณเรือสวัสดีครับผมนะฮะคุณกนกรัตสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะคือผมเห็นแต่ชื่อแต่ผมไม่เห็นตัวดังนั้นน่ะใครอ่อนกว่าผมใครแก่ผมขออนุญาตนะฮะถ้าเรียกผิดขอโหสิ ในวันนี้เนาะอันนี้พี่วิดาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะฟ้าบอกว่าเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณครับนะฮะก็คือปกติมันขึ้นไอ้ตัวเขียวๆนี้มันไม่ขึ้นนะครับส่วนอันเนี้ย
ถ้ามันตัดไปให้เข้าที่เลียวเดอเฮียนนะฮะเอ้ยเลียวถ้าสมมติเลียวเดอเฮียนน่ะมันแบตหมดปุ๊บอันนี้ขอให้ไปเข้าที่พุทธิสิทธิ์นะนะครับส่วนท่านใดที่เข้าจากทางบ้านอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าพระอาจารย์ท่านตัดเข้าในส่วนของ FM 104.50 MHz น้องแพรสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีค่ะพี่สุบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเดียวสวัสดีครับผมนะฮะแล้วก็คุณบูนสวัสดีครับพี่เลียวออกช่อง YouTube ไหมครับหาไม่เจออาจารย์จะตัดเข้าหลังจากที่ต้องจบในส่วนของพาร์ทรายการก่อนนะฮะไปเหมือนกับน่าจะเป็นฝ่ายหิน2ไม่ฝ่ายน่าจะเป็นฝ่ายหิน1หรือฝ่ายหิน2เนี่ยนะฮะ พี่บนบานสวัสดีค่ะนะสวัสดีครับพี่เอาล่ะอ่ะน่าจะได้เวลาพอสมควรเดี๋ยวขออนุญาตณตรงนี้ท่านใดที่เตรียมดอกไม้3สีมานะฮะก็อย่าวางไว้กับพื้นนะให้วางไว้สูงหน่อยท่านใดที่ไม่มีอะไรเตรียมเลยเพราะว่าไม่มั่นเขาเรียกว่าคือเหมือนกับปัจจุบันทันด่วนอย่าตกใจนะฮะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นกรรมฐานพร้อมๆกันถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสก็ดอกไม้นิดนึงนี่แล้วก็บูชาครูนิดนึงหมายถึงว่าบูชาหมายถึงว่าก็นึกถึงพระราชพรหมยานท่านนิดนึงนะฮะขอเอาดอกไม้3สีนี้เป็นเพื่อทำการบูชาครูแล้วก็วางไว้ที่สูงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนะฮะแล้วค่อยลาแล้วค่อยทิ้ง นะอันนี้ก็บอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันก่อนเพื่อรอเวลาตอนนี้ถ้ามีโอกาสให้สมาทานกรรมฐานไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันนะเดี๋ยวพี่เลียวจะเปิดเสียงเนาะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าจะลองดูณตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ก็กลัวสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับผมพี่นพวรรณสวัสดีครับคุณเลียวสวัสดีฮะนะฮะคุณแพมสวัสดีรายงานตัวครับคุณเลียวแล้วก็ชาวเดอะเฮียนสวัสดีครับอ่ะตอนนี้จัดท่าทางให้มันเรียบร้อยแล้วกันนะฮะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่มันทำให้เราขุ่นข้อหมองใจตัดออกไปก่อนนะฮะแล้วก็อะไรที่มันทำให้เรานั้นจะ ต้องคิดต่อไปเนี่ยก็ให้หยุดไว้เอาแค่ปัจจุบันครั้งนี้เดี๋ยวให้ขึ้นพระกรรมฐานไปพร้อมๆกับเสียงพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานแล้วหลังจากนั้นนะฮะมันจะมีการว่าตามท่านให้เราว่าตามเพราะจะมีเสียงว่าตามนะฮะกล่าวตามที่ท่านได้บอกเอาไว้นะถ้าพร้อมแล้วนะตรงนี้นั่งสบายๆนะหายใจลึกๆนะฮะไปแล้วครับปุริมาดิสังราชาทตระโทปัสสาสติคันธภานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภาโวธัมมานามัปปัลลายทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยสทิโนโมธัมมานาทังสุทักินันจริสังราชาวิรุณโหตัปสาสติปุมพันธานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภาโวธัมมานามัปปัลลายทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยสทิโนโมธัมมานาทังสุปัจจิมันติสังราชาวิรูปโคปัสสาทตินาคานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภาโวธัมมานามัปปัลลายทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยสทิโนโมธัมมานาทังสุอุตรันติสังราชาโกเอโรตัปสาสติยาคานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภาโวธัมมานามัปปัลลายทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยสทิโนโมธัมมานาทังสุปุริมาริสังทัตตัลโทธัคคิเนนวิรุณหะโกปัจฉิเมนวิรูปะโคโกเอโรตรังดิสังยัตตาโรติมหาราชาสมันตาจตุโลติสาทัตทันลมานาทังสุ
สักขีกามีจรูปีกิริสิขรตติจันทริเควิมานีอีปิรเทจะคามีจรวนะกหันเอเคหะวัตุมิเคเตอุมาจายันตุเทวาจัลละจัลละวิสัมมียะขะคันธะพุนนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวาจันนังสาธวูมีสุนันตุธรรมสวะนกาโลอยัมภทันตานธรรมสวะนกาโลอายัมภทันตานธรรมสวะนกาโลหยัมภทันตานโยนสุภกวาระหังสมมาสมตะโวโยนสุภกวาระหังสมมาสมตะโวโยนวาคาตุยินะภะคะวะตานธัมโมสวาคาตุยินะติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆสุรติปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอะมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสิกะเรหิยะทาระหังสังฆังสรณังคัจฉามิปิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิพระมจจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิพระมจจริยาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิราเมระยะมัจฉะมะตถานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัจฉะมะตถานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิการโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิวิการโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอัจจคีตวาทิตวิสุขทัสสนามาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมาลาคันธวาทิตวิทุกขทัสสนามาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิยาสียะนะมหาสียะนาวีระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอุจยาสียะนะมหาสียะนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมานิอัตถะสิกขาปะทานิสีลีนะสุขติงยันติสีลีนะโภคะสัมปทาสีลีนะนิพุติงยันติตัจมาสีลังวิสุนทะเยเอาละฮะก็ณ ตรงนี้เดี๋ยวให้นั่งสมาธิแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของการนั่งสมาธิณ ตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยยังไม่ให้เอาจิตออกข้างนอกนะเอาไว้ข้างในก่อนก็คือใครถนัดพุทธก็ให้หายใจเข้าใครถนัดโทก็พุทโทหายใจเข้าหายใจออกนะฮะสำหรับใครที่ฝึกของวัดท่าซุงนะฮะก็หายใจเข้านะมะหายใจออกพะทะนะฮะส่วนใครที่สติปัฏฐาน4ก็นะฮะพองยุบพองยุบแล้วแต่ฮะท่านใดที่ฝึกกรรมฐานน้ำเย็นก็กำหนดความเย็นเอาไว้ที่ท้องณตรงนี้เอาแค่สั้นๆก่อนเพราะว่าเวลากระชั้นชิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปภาคท้ายค่อยมาว่ากันส่วนศีล8นั้นท่านที่มีความกังวลว่าเฮ้ยเราต้องสมาทานศีล8แล้วเมื่อกี้เราเผลอสมาทานไปไม่ต้องเผลอแล้วฮะตอนนี้ให้เราอยู่ในศีล8ก่อนเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าเราไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรผิดพลาดนะครับแม้กระทั่งศีล8ในคืนนี้แล้วก็นอนหลับไปเลยก็ยังได้อีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับเวลาอโหสิกรรมผู้ที่สมาทานศีล8ไม่ต้องพูดนะครับปล่อยให้คนที่ต้องสมาทานศีล5นั้นโดยที่ผมจะเป็นคนที่
นําในศีล5ตรงนั้นน่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาทีหลังเนี่ยให้เขาว่าตามนะใครที่ว่าศีล8ไว้แล้วก็ไม่ต้องนะแม้กระทั่งพระเดชพระคุณสมณะทั้งหมดก็ไม่ต้องครับเพราะว่าท่าน227อยู่แล้วนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่เขาเข้ามาตรงนี้เพื่อกำลังเพื่อให้มันมีกำลังให้ตัวจิตมีกำลังเวลาขอโหสิกรรมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถดึงได้โมทนาได้ดูดได้แล้วก็ส่งได้เพราะฉะนั้น นะฮะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังที่ค่อนข้างจะสะดวกสำหรับผู้นำหน่อยฮะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ทำจิตใจให้ว่างเข้าไว้แล้วก็ถ้าตรงไหนที่เราคิดว่าเราไม่สะดวกในการที่จะพูดออกไปให้น้อมจิตนะฮะแล้วก็ฟังเสียงตามมันก็จะไปของมันเองด้วยพลังจิตของเราด้วยกำลังจิตของเราเนาะเอาละฮะณตอนนี้เดี๋ยวเราจะนั่งในส่วนของสมาธินั้นนะครับณตรงนี้เป็นเวลาตอนนี้ห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มนิดๆไม่แน่ใจว่า 104.5 พระอาจารย์ท่านตัดแล้วหรือยังแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเราสนใจนะจุดตรงนี้ที่เราต้องเข้ากรรมฐานพร้อมๆกันนะถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงฮะค่อยๆหลับตาลง ในส่วนของกรรมฐานก็สำหรับวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือน11ด้วยวาระที่เมื่อกี้สมาทานไปนะในส่วนของเมฆจิตก็คือการยกจิตขึ้นเหนือกายนะเราสามารถระลึกทุกสิ่งได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถกดจิตของเรานั้นเอาไปสู่ความว่างได้นะก็เลยที่เรามีตรงหน้าท้องก็คือตรงสะดือเป็นที่ตั้งหลังจากนั้นนะให้เรากำหนดลมหายใจลงไปให้ถึงตรงสะดือหรือลงไปถึงท้องน้อยก็ได้แล้วก็ผ่อนออกผ่อนออกก็ได้ด้วยสภาวะจิตไม่ว่าจะอยู่ทั้งข้างนอกหรือว่าข้างในสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่ควรจะมีและหรือว่าเกิดขึ้นนั่นคือคำว่านิวรณ์คือการลังเลสงสัยคำว่าลังเลสงสัยนั้นหมายถึงว่าลังเลสงสัยไปทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยถ้าเราไม่มีความลังเลสงสัยนะเราไม่เอาข่าวที่เป็นข่าวเข้ามาเป็นขยะอารมณ์มะเร็งอารมณ์นะมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นสภาวะของอุเบกขาคือการปล่อยวางทุกสิ่งและยอมรับว่าณตอนนี้เราทำอะไรอยู่ความว่างจึงบังเกิดขึ้นเมื่อไร้ซึ่งนิวรณ์เราสามารถที่จะให้จิตนั้นเดินอยู่ภายในก็ได้หรือจะถอดออกไปก็ได้สำหรับในวันนี้และตอนนี้นะครับเราสามารถทำให้จิตนั้นเลี้ยงอยู่ในกายของเราก็ได้เลี้ยงลงไปทุกส่วนแม้กระทั่งสภาวะที่เป็นความว่างว่างในที่นี้ว่างแบบไหนถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าว่างในที่นี้นั่นคือสภาวะว่างกิเลสว่างตัณหาว่างอุปาทานแต่ขอให้ว่างอย่างบริสุทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคำว่าว่างในที่นี้เราสามารถตัดทุกสิ่งออกไปได้แม้เพียงชั่วขณะหนึ่งกายของเราก็บริสุทธิ์ในขณะนั้นเสี้ยวเดียวของสิ่งที่เราสามารถตัดได้ในส่วนทุกสภาวะต้องบอกก่อนนะว่านั่นคือสภาวะของกำลังบุญที่เรากำลังได้รับมันคือความว่างกายอันบริสุทธิ์มันมาแค่ชั่วครู่เพราะฉะนั้นอะไรคือตัวปัญหาที่ทำให้เราไม่สงบนั่นเป็นเพราะว่าประสบการณ์สิ่งที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องราวความคิดที่เราต้องแก้ปัญหามันมารบกวนทั้งหมดท่านจึงให้เรานั้นตัดทุกสิ่งออกไปก่อนให้เหลือสภาวะกายเดิมจิตเดิมมันถึงจะพบกับสภาวะแห่งความว่างความว่างที่เราทำนั้นถามว่าทำง่ายไหมคนที่ทำจะรู้ว่ามันง่ายหรือไม่ง่ายถ้ามันง่ายไม่ต้องฝึกแต่ถ้ามันยากเกินไปจะฝึกให้เหนื่อยทำไมเพราะฉะนั้นการที่เรารู้หลักในการฝึกจิตนั่นก็คือเป็นเพราะเราเองต้องหาเคล็ดลับในตัวเราเอง
การที่เรานั่งสมาธิเราขึ้นกรรมฐานแต่ไม่มีความสงบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลนะถามร้อยคนก็ร้อยคำถามท่านคิดว่าถ้าท่านอยู่ในจุดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะตอบเขาไหมท่านก็จะตอบอย่างนี้ว่าฝึกหรือยังถ้าฝึกแล้วจึงจะรู้ว่ามันจะสงบตอนไหนแต่ถ้าไม่ฝึกเอาแต่ถามแล้วมันจะรู้ได้อย่างไรว่าตรงไหนเรียกว่าสงบนั่นคือคำตอบว่าทำไมเราต้องฝึกเองเพื่อที่จะรู้เองถ้าฝึกแล้วมันไม่ก้าวหน้าคราวนี้มิใช่เป็นวิชาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนแต่ต้องกลับมาดูก่อนว่าอะไรที่ทำมิให้เราก้าวหน้าในเรื่องของการเดินจิตดังนั้นถ้าเราโมสะกดว่าไม่ก้าวหน้ามันก็จะไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเราบอกว่าเราเข้าสู่สภาวะแห่งความว่างว่างและต้องว่างสภาวะนั้นจะเกิดขึ้นทันทีและเกิดขึ้นโดยฉับพลันในขณะที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันนั้นขอให้ทุกท่านนั้นจำสภาวะนั้นเข้าไว้ครั้งต่อไปถ้าท่านอยากจะนั่งสมาธิให้ท่านเอาความรู้สึกในสภาวะที่มันว่างนั้นเข้าใส่ทันทีดังนั้นคำบริกรรมจึงไม่เกิดขึ้นและนี่เองทำไมเหล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระกรรมฐานทั้งหมดทั้งมวลนั้นพอแค่หลับตาทุกสิ่งไม่มีคำบริกรรมเกิดขึ้นเพราะนั่นท่านมีสภาวะอารมณ์แห่งความเป็นสุญญตาของจิตเราก็สามารถทำได้ถ้าต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกฝึกมันอยู่ได้ฝึกเข้าไปนะฮะอย่าไปท้อเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรยากหรอกเราแค่นั่งหลับตาเคลียร์จิตทั้งหมดทั้งมวลคนที่ปรามาสบอกว่าแค่นั่งหลับตาแล้วบรรลุได้นั่นจริงหรือต้องบอกว่าท่านเคยนั่งหลับตาหรือยังถ้าท่านนั่งหลับตาแล้วท่านจะรู้เลยว่าภาพต่างๆที่ท่านทำเอาไว้ในเรื่องที่มันไม่ดีมันจะผุดขึ้นมาก่อนเรื่องที่ดีถูกไหมในขณะที่ท่านนั่งอยู่ปุ๊บอะไรที่มันเป็นข้าศึกอะไรที่เป็นตัวจิตมารณตรงนี้มันจะขึ้นมาขัดขวางให้ท่านไม่สงบเมื่อภาพเหล่านั้นมันมาปรากฏปุ๊บมันก็จะมีจิตอีกหนึ่งจิตที่เป็นตัวมารนั้นมันก็คิดขบคิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าจะตัดจิตมารนั้นออกก็คือเราต้องเอาจิตที่อันเป็นจิตดีนั้นเบรกมันไว้บล็อกมันไว้แล้วจิตตัวนั้นจะหายไปแต่มันจะหายไปเพียงชั่วครู่มันพยายามจะหาช่องเพื่อที่จะเปิดให้เรานั้นคิดแต่ในเรื่องที่ลบๆนั่นแหละตัวจิตมารมันหาวิธีแทรกถ้าเราไม่ฝึกจิตให้มันเข้มแข็งเป็นจิตที่ดีเราก็จะแพ้จิตตัวนั้นและเหตุการณ์ต่างๆความสับสนวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเพราะเราขาดสตินั่นเองเอาล่ะก็พอสมควรแล้วเนาะค่อยๆถอนสมาธิการถอนสมาธินั้นให้ขยับเนื้อขยับตัวก่อนอย่าเพิ่งรีบลืมตาเพราะทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะ การรีบลืมตานั้นมันทำให้เรานั้นเดี๋ยวอาจจะไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรียกว่ามันมีความรู้สึกว่าช็อกเกินกำลังนะฮะ ก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะเอาล่ะเอาลืมตา เป็นการพักผ่อนชั่วคราวนะฮะเดี๋ยวเราไปแผ่เมตตารอบหลังทีเดียวตอนนี้ให้พักนะฮะให้พักแล้วก็สามารถไปเข้าห้องน้ำได้นะครับเพราะตอนนี้ก็จะเข้าสู่ในช่วงของการประชาสัมพันธ์ก่อนนะสวัสดีคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการนี่คือรายการเดอะเฮียนทางสถานีวิทยุ FM 104.50 MHz จังหวัดเชียงใหม่ถ้าช่อง YouTube นั้นน่าจะเป็นฝ่ายหินเนาะถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้อาจารย์ตัดเข้าหรือยังเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีการเขาเรียกว่าเตรียมกฐินนะฮะแล้วก็กฐินของวัดฝ่ายหินนั้นในวันที่3พฤศจิกายนนะครับก็อีกประมาณ2สัปดาห์นะฮะวันอาทิตย์ที่3ก็แจ้งทราบไว้ก่อนนะแล้วก็แจ้งความคืบหน้าสำหรับเสาอุโบสถ8ต้น
ใช้เวลา 1,000 พรรษากว่า ในการเขียนนะฮะผ้าลวดลายทั้งหมดทั้งมวลนะฮะ 1,000 พรรษาจริงๆเพราะว่าช่างคนเดียวแล้วก็วาดทั้งหมดนะฮะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ส่งมอบอย่างเป็นทางการนะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แบงค์ขอบคุณอาจารย์สากลนะฮะรวมไปถึงน้องล็อตนะซึ่งเป็นช่างนะครับสุดยอดนะครับเพราะชาวบ้านซึ้งเลยขึ้นมาดูกันเป็นแถวแล้วก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านนะฮะที่ร่วมบุญกับพี่เลียวนะครับแล้วก็หวังว่าอาจจะได้รับความเมตตาอีกเพราะว่าวันนี้ก็เอาจริงนะความตั้งใจคืออยากจะทำทั้งอุโบสถนั่นแหละเพียงแต่ค่อยๆทำนะฮะวันนี้ก็เลยให้อาจารย์ท่านไปตีราคาคือท่านอาจารย์วิศวัตก็นั่งอยู่ด้วยนะก็ไหนๆก็ไหนๆก็คือคุยต่อหน้าท่านเจ้าอาวาสเลยว่า อยากได้ภาพเขียนไม่ใช่อยากได้อยากทาสีแล้วก็ลงลายใหม่ที่หน้าต่างอุโบสถเพราะมันซีดแล้วบางอันแตกคือถ้าแตกเนี่ยก็ต้องให้ช่างไม้เข้ามาซ่อมโป๊ก่อนพี่เลียวก็เลยบอกว่าขออาจารย์ช่วยตีราคาหน่อยแล้วกันครับนะฮะขอ1บานก่อนถ้าตีทั้งหมดมานะฮะก็ได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะขอพลังของศรัทธาเนี่ยร่วมกันแต่ว่าอยากจะทำทีละบานก่อนเพราะเราไม่รู้หรอกนะครับว่าแล้วยิ่งด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับพี่เลียวเองไม่กล้าที่จะไปบอกอะไรมากมายถ้ามันไม่จำเป็นอย่างกรณีเชียงใหม่น้ำท่วมอย่างเงี้ยแล้วพระอาจารย์บอกว่าช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าหลายๆคนมันบอบช้ำมากมูลนิธิต่างๆเนี่ยแต่คนมันเป็นเรียกว่าคนเรือนหมื่นอะที่เขาเดือดร้อนอะที่เชียงใหม่เนี่ยกลับมาช่วยแค่ 2-300 คนอย่างเงี้ยฮะมันไม่พอก็ต้องช่วยกันพระเนนก็ช่วยกันนั่นแหละจึงได้เกิดเหตุตรงนั้นขึ้นมานะผมเองอยู่เขมราชอุบลราชธานีต้องรีบค่อยๆขับรถขึ้นมาไปนอน อะไรล่ะนอนขอนแก่นเสร็จปุ๊บแล้วก็อีกวันนึงนอนอุตรดิตถ์แล้วก็ตีขึ้นเชียงใหม่นะฮะก็คือเช็คก่อนแล้วก็บอกสั่งการเลยคือศูนย์บัญชาการอยู่ทั้งกรุงเทพอยู่ทั้งอุบลตรงไหนตรงไหนมั่งท่วมตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลงไปตรงไปเสร็จปุ๊บขาดน้ำมันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่โอนให้อารมณ์อย่างเงี้ยนะฮะก็มีน้องๆหลายๆที่เขาก็ช่วยกันเนาะก็ขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับ นี่แหละคือผมก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางของน้องๆครับหลายๆท่านก็บอกว่าจะมีอีกไหมมีฮะแต่ว่าคงไม่ใช่ว่าพร่ำเพรื่อการทำอะไรพร่ำเพรื่อโดยที่ขาดหลักการแล้วก็แบบแผนมันน่ากลัวฮะมันน่ากลัวกับตัวเราด้วยแล้วก็กับพระศาสนาด้วยผมเองเป็นอะไรที่เอาง่ายๆบอกบุญแบบขาดทุนไว้ก่อนคือถ้าคนใกล้ชิดผมจะรู้ว่าผมไม่ได้บอกบุญทีแบบโอ้เยอะแยะไม่ใช่ขาดทุนเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันเกินเนี่ยแล้วก็เราสมมุตินะเพียงแค่1บาทอ่ะโหน่ากลัวมากเลยบอกแค่สมมุติของราคา 10,000 สมมุติของราคา 10,000 เงี้ยผมจะบอกว่าประมาณ 9,000 นะครับเหลือไว้หน่อยนึงเหลือเผื่อขาดเผื่อเหลือถ้าสมมุติมีคนเค้าเหมือนกับขอได้มั้ยขอนะพี่ขอได้มั้ยโอเคพี่แต่พี่ห้ามเกิน500นะก็จะบอกเขาอย่างนั้นเขาก็ประมาณนี้จบก็แค่นั้นก็ปิดนะอารมณ์เนี้ยฮะคือจะเหลือไว้หน่อยเพื่อเราทำเองถ้ามันเกินขึ้นมาผมก็จะบอกว่าเงินที่มันเกินผมขออนุญาตถวายนะอย่างอันเนี้ยเกินมา 6,000 กว่าบาทผมก็เลยบอกเมื่อวานนี้เมื่อ2วันที่แล้วก็เลยขออนุญาตทุกท่านว่าปัจจัยที่มันเกินมาขออนุญาตถวายให้กับวัดสายหินแต่ว่าอันนี้มีและมีให้ใช้ก็คือว่าล่าสุดฝ่ายหลวงพี่หนุ่มบอกพี่นานซื้อสีให้หน่อยก็เลยไปซื้อไอ้ถังใหญ่มาวันนี้นะฮะมา 1,500 ที่เหลือก็จะคืนให้กับพระอาจารย์เพื่อที่ท่านจะได้ทำประโยชน์ต่อไปก็ไปดูพวกทองจังโกที่หุ้มพระธาตุนะฮะก็ให้ท่านจัดการทั้งหมดทั้งมวลนะ อันนี้ก็เลยต้องบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอทั้งหมดค่อยเคลียร์หน้าตักหน่อย
ขอให้ได้ราคาก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกบุญเนาะนะฮะก็เป็นอันรู้กันส่วนท่านใดที่จะร่วมกฐินของวัดฝายหินนะฮะเดี๋ยวบอกให้อีกทีนึงแล้วกันไม่ต้องเยอะหรอกไม่ใช่อะไรหรอกนะพี่เรียมองว่ามันเป็นเทศกาลกฐินแบ่งๆกันแบ่งๆวัดอื่นด้วยแล้วก็เผื่อท่านที่โดนเป็นเจ้าภาพก็นะฮะด้วย พร้อมแล้วเนาะนะฮะให้ไปเข้าห้องน้ำแล้วต้องบอกว่าการทำอโหสิกรรมนั้นเนี่ย นะฮะบทอโหสิกรรมนี้เป็นบทที่เรียกว่าพระอาจารย์ใหญ่ก็คือพระอาจารย์นพพรอธิจวังโสนะครับท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วก็เริ่มต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่านรวมถึงอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนด้วยท่านก็นำมาแล้วก็นำมาปรับปรุงนะให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับโดยที่มีหลวงพี่พระอาจารย์พระสกรภูริรัตโนนั้นเป็นผู้ที่เรียกว่าขัดเกลานะฮะแล้วพระอาจารย์เกียรตินรงค์กิตติวัฒโนก็คือพระอาจารย์กบนะฮะเป็นผู้ที่ เรียกว่าตรวจทานอีกรอบหนึ่งจึงเป็นบทเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับและตรงนี้ก็ถ้าท่านใดที่เป็นศิษย์หลวงพี่พัสกรนะรูปใดที่เป็นศิษย์หลวงพี่พัสกรเนี่ยท่านก็ทำตรงนี้ใช้บทของท่านส่วนผมผู้เป็นน้องเนี่ยฮะก็คือหลายๆท่านก็บอกว่าอย่าทิ้งได้ไหมเพราะว่าทำแล้วมันเคลียร์จริงๆใครก็ได้แต่บังเอิญว่า ท่านเจาะจงมาที่ผมเนี่ยบางทีมันก็พูดลำบากนะฮะด้วยนะตรงนี้แต่ว่าผมมั่นใจว่าในส่วนของกำลังเพียงพอนะฮะหลังจากที่1พรรษา นะฮะผ่านมา2พรรษาไม่1พรรษา2พรรษาที่ผ่านมานะฮะสามารถทำตรงนี้ให้ตัวเองได้สามารถเมตตาแล้วก็ ช่วยหลายๆท่านได้นะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าท่านให้เหตุผลว่าผมเป็นน้องท่านจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวนะท่านก็ทำได้แต่ขอให้มีกำลังมีศีลที่เพียงพอมีศีลอันบริสุทธิ์แต่ว่ามีกำลังที่เพียงพอพูดผิดนะมีก็กำลังหรือถึงกำลังของจิตในการฝึกอ่ะนะที่มันเพียงพอท่านก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นได้เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้ทำให้ถูกวิธีเพราะถ้าทำไม่ถูกวิธีเนี่ยท่านก็บอกว่าทุกอย่างมันมีสองเหรียญมันมีสองด้านไงนะครับมันก็จะมีเรื่องราวของอายุไขที่เข้ามานะฮะผิดวิธีเหมือนก็ผิดครูแหละแล้วเอาไปแปลกปลอมเอาไปทำให้นู่นทำในทางที่ผิดอันนี้เรียบร้อยอายุสั้นนะครับเขาเรียกเวลามันโดนชดใช้ด้วยเวลาชีวิตนี่ฮะมันถึงไม่ค่อยมีใครกล้าแต่จริงก็เป็นการกล่าวธรรมดานั่นแหละก็คือการขอโทษเพียงแต่คนที่มานั่งตรงนี้ได้คือเหมือนกับว่า อะไรนะโหนกระแสใช่ไหมเหมือนผมเป็นกัญชัยอ่ะว่ายังไงโอเคส่งสื่อตามแค่นั้นเลยอารมณ์นี้นะอ๋ออันนี้ทำชั่วไปเยอะอามาอ้าวขอสิเขานะครับส่งขึ้นอารมณ์นี้จะได้เข้าใจง่ายๆนะฮะก็คงจะมีอยู่4ที่นะที่ทำอย่างละเอียดแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าของหลวงพี่นุกท่านทำด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าของพระอาจารย์กบแน่นอนนะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้ตักบาตรเทโวอย่าลืมเนาะนะฮะเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเสด็จลงมาจากชั้นดาวดึงนิดนึงเดี๋ยวนะฮะตึ๊ดเมื่อกี้เรากรรมฐานกันไปแล้วนะหลายๆท่านมาไม่ทันไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฮะเราจะก่อกล่าวขอเข้ามานะฮะ แป๊บหนึ่งฮึบไม่มันเยอะเกิน เรื่องของเราผมหาไม่เจอนะฮะฮึบตึ๊ดเดี๋ยวนะฮะขจรศรีสวัสดีครับพี่เลียงสวัสดีฮะเดี๋ยวบอกก่อนในช่วงที่ทำโอโหสิกรรมหรือว่าทำเสร็จแล้วสำหรับวันนี้หากผมไม่ได้อ่านชื่อท่านใดอย่าโกรธกันนะนิดนึงเพราะว่ามันต้องเพ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งของแต่ละบุคคลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฮะเดี๋ยวถ้า
ถ้ามีโอกาสแหมเมื่อกี้ก็โดนเตือนมาว่าคือจริงวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะนะครับท่านบอกว่าอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือนะฮะเอาแค่พอดีพอดีรู้ไหมพี่เลียวจะทำอะไรนะฮะผมอะอย่างวันนี้มันเป็นวันที่ทั้ง3โลกอะเขาเปิดเพื่อรองรับบุญแล้วผมก็เลยบอกว่าผมจะให้ทุกท่านน่ะได้พบได้เจอกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะของท่านหมายถึงว่าท่านผูกพันกับใครหรือว่าท่านรักผู้ใดมากแล้วอยากเจอเขานะฮะก็จะสอนในช่วงของกรรมฐานที่มันสามารถทำให้ตัวเองนะเขาเรียกว่าตัวจิตของเราเนี่ยมันไปสร้างมโนภาพที่เป็นท่านนั้นน่ะให้มาหาได้แล้วสามารถพูดคุยกับเขาได้แล้วก็สามารถสัมผัสได้นะฮะแต่ท่านบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นนะฮะเอาไว้ถ้าถึงเวลาค่อยทำนั่นหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดคอร์สแล้วก็มีผู้มาเข้าคอร์สของธรรมสถานนะอาจารย์บอกค่อยว่ากันตรงนั้นแต่ก็เลยมันก็ไม่ได้อันตรายนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าผมก็มองว่ามันก็ดีหลายๆคนแต่ท่านก็ให้ความเห็นว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งคือจะใช้คำว่าอะไรตอนนี้เราลืมเขาไปแล้วแต่ทำไมต้องเรียกเขามาเพื่อให้เป็นห่วงนะเป็นห่วงในจิตเราทำไมพอถึงตรงนี้ผมก็เลยจริงก็จะไปเรียกเขามาเพื่อให้เป็นห่วงทั้งจิตทำไมนะฮะยิ่งมาเราก็ยิ่งคิดถึงพอพูดคุยเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็ทำให้ความสงบมันไม่เกิดขึ้นโอ้อันนี้ต้องโมทนาสาธุนะฮะก็เลยไม่ทำนะตรงนี้อันนี้บอกไว้ฮะเพราะตอนแรกผมเขียนเอาไว้ไงว่าจะเอาจิตออกไปเพื่อที่จะไปสัมผัสบางอย่างแต่ไม่ได้บอกในเฟซบุ๊กไงนะฮะเดี๋ยวโดนถล่มโอ้สื่อเดี๋ยวนี้น่ากลัวคือไอ้จะถล่มมันไม่กลัวเพราะว่าคนที่ถล่มอ่ะเขาไม่เคยฝึกแต่พอฝึกแล้วเนี่ยมันก็มันมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะฮะคือทุกคนที่ทำได้ตอนที่ฝึกพร้อมกับผมมันก็มีนะตอนที่ผมนำอ่ะแล้วก็เขาก็ได้ก็มีฮะก็เจอเนาะเดี๋ยวนะตึ๊ด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 อ่ะเมื่อกี้เราขึ้นไปแล้วนะครับกรรมฐานไปแล้วเนาะ แผ่เมตตาเดี๋ยวทีเดียวเลยแล้วกันเนาะ เดี๋ยวขอบทแผ่เมตตาก่อนเมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันไปแล้วขออนุญาตนิดนึงนะฮะคุณสาวินีสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้อยู่เนาะโอเคตึ๊ด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 น้องแอร์สวัสดีครับพี่เลียนสวัสดีครับผมเอาล่ะคุณธีรวัฒน์สาธุครับนะฮะคุณทัศนีสวัสดีครับคุณเลียนสวัสดีครับเอาคุณพี่ปิยาพรบอก 104.5 ยังไม่ถ่ายทอดตอนนี้น่าจะแล้วนะนะเพราะเมื่อกี้ตอนที่เข้ามามันยังไม่ได้เวลานะครับ ขออนุญาตเดี๋ยวผมนำแผ่เมตตานิดนึงเนาะสาธุสาธุสาธุ ท่านใดที่เหมือนเดิมนะฮะไม่สะดวกก็ให้น้อมจิตตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเนาะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
ตะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชะลาภุชะที่เกิดเป็นอันทะชะที่เกิดเป็นสังเสทะชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลและผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทินอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยอิทังเมคะรูปัชยาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคะรูปัชยายาจริยาอิทังสัพพะเวทตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาอิทังสัพพะเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละฮะก็ต่อไปก็ เข้าสู่ในส่วนของการทำอโหสิกรรมนะฮะก็นะตรงนี้มันจะนานนะนะฮะอันนี้ถือว่าไปเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะ นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่ง เมื่อกี้อย่างที่ผมได้บอกไปว่าท่านใดที่สมาทานศีลไปแล้วศีล5นะเอ้ยศีล8นะให้คงศีล8ไว้ส่วนท่านใดที่มาไม่ทันนะฮะสมาทานศีล8ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปเข้าศีล5นะครับแต่ขอให้มีตัวศีลไว้ครอบเพราะว่าบางท่านน่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วไปทำอะไรไว้ไม่รู้แต่ว่าเราล้างกันไปก่อนอ่ะต้องบอกก่อนว่าบทอโหสิกรรมนี้นะครับใช้ได้ทั่วทั้งสากลนะสากลละโลกอ่ะนะครับท่านใดที่เคยสาบานเอาไว้แล้วลืมนะฮะท่านใดที่เคยสัญญาอะไรเอาไว้ไม่ว่ากับสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนะฮะ
เรากล่าวขออโหสิกันในวันนี้ตอนนี้ได้เพราะเป็นห้วงเวลาที่พิเศษมากๆเป็นห้วงเวลาที่เขาเปิดให้แล้วนะฮะเพราะนั้นไม่ใช่เปิดเพื่อที่จะโอ้บางคนกลัวไม่ใช่เขาเปิดมาเพื่อโมทนาต้องบอกก่อนครับว่า เราอยู่ในภพมนุษย์นะครับเราอยู่ในภพมนุษย์เรามีเนื้อหนังมังสาเรามีกระดูกนะเรามีลมหายใจแต่เมื่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นนะฮะมันก็เคยเป็นคนเหมือนเราแต่บัดนี้เขาไม่มีเนื้อไม่มีหนังเขามีแค่พลังงานเขามีแค่ดวงจิตดังนั้นจะมาบอกว่าอ่ะนะฮะเอาไปจับวัตถุสินะฮะมันก็ไปทำบุญเองสินะฮะนี่นู่นนั้นมันทำไม่ได้ท่านจึงบอกว่าพลังงานนั้นอยู่แค่รอเทวดานะฮะเทพเจ้าเทวดาทั้งหลายรอให้มนุษย์อย่างเราซึ่งเราอาจจะเป็นเพื่อนเขาหรืออาจจะเคยเป็นอะไรกับเขาเมื่อก่อนเนี่ยก็โมทนาเวลาทำบุญก็เอาแบ่งให้เทวดาแบ่งให้เราสัมภเวสีแบ่งให้เราอามนุษย์ทั้งหลายนะฮะนั่นหมายถึงว่าเรารู้จักแบ่งนะฮะนั่นแหละเขาก็จะได้รับณจุดตรงนั้นดังนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าวันหนึ่งที่เราไม่มีร่างเราเป็นพลังงานเราก็ต้องเหมือนเขาแหละก็คือรอให้มีใครสักคนหนึ่งนะครับช่วยบอกกล่าวถึงชื่อเราหน่อยหรือว่าเจาะจงไปหน่อยนะถ้าไม่เจาะจงมันก็ไล่คว้ากันนะใครมือใครยาวก็สาวได้สาวเอานั่นแหละประมาณนั้นเพราะนั้นถึงได้บอกว่าสะสมกันหน่อยเราสะสมความดีอย่างน้อยคิดว่าถ้ามันไม่มีจริงตายแล้วตายแล้วศูนย์อย่างเงี้ยอันนี้คือมันคิดผิดนะตายแล้วมันไม่ศูนย์นะนะเพราะว่าตัวจิตยังอยู่ตัวกรรมที่เคยก่อไว้มันยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดมันมีวัฏฏะสงสารเป็นที่ตั้งดังนั้นเนี่ยตายแล้วจริงๆเนี่ยก็คือว่าตายแล้วมันต้องไม่ศูนย์แต่ถ้าสมมติมีใครคิดในเรื่องของคือมีทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นคือตายแล้วศูนย์เราไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยณตอนนี้ท่านกำลังทำความดีมันสบายใจอย่างน้อยท่านก็ได้เคลียร์จิตได้นั่งสมาธิเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันนะฮะนั่งในท่าที่สบายนะครับหลังจากกล่าวในเรื่องของอโหสิกรรมอย่าลุกไปไหนนะคือถ้าลุกเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าลุกแล้วเสียประโยชน์ลุกแล้วเสียม้านะครับแต่ถ้านั่งแล้วก็น้อมจิตตามนะตามคำนะครับใครมีหนังสือของหลวงพี่พัสกรก็สามารถอ่านตามได้นะครับแต่ถ้าท่านใด ที่ไม่มีนะครับก็ให้น้อมจิตตามผมบางประโยคนะแต่ถ้าอันไหนกล่าวได้ก็ควรจะกล่าวเพราะการกล่าวหรือว่าเอื้อนเอ่ยไปเขาเรียกมันเป็นสัจจะวาจาของแต่ของตัวเราเมื่อเป็นสัจจะวาจาของตัวเรานะฮะพลังมันเยอะกว่ามันเยอะกว่าการน้อมจิตตามถ้าน้อมจิตตามเนี่ยเคยเห็นไหมแค่ระลึกเฮ้ยฉันไม่ได้สัญญาที่ปากฉันแค่บอกมันได้ก็ดีเนี่ยมันจะเป็นตัวจิตมันจะทำให้เป๋เพราะฉะนั้นการเอื้อนเอ่ยจึงเป็นสัจจะที่สำคัญที่สุดนะฮะเอาละขออนุญาตเนาะขออนุญาตเป็นตัวแทนของทุกท่านในการเป็นผู้กล่าวนำอโหสิกรรมนะตรงนี้มีคนถามว่าเปิดเทป YouTube ของหลวงพี่พัสกรทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าทำเป็นส่วนตัวไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำเป็นหมู่คณะพลังไม่มีฮะนะฮะพลังไม่มีนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเอาแล้วเมื่อกี้ของพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานเดี๋ยวก่อนนะฮะไปศึกษาให้ดีว่าหลวงพ่อท่านน่ะประมาณไหนนะฮะพร้อมเนาะสาธุถ้าผมเอ่ยแล้วห้ามขยับลุกไปไหนแล้วนะนะฮะคือถ้าลุกกับมันก็ไม่มีปัญหาผมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพียงแต่ท่านเสียประโยชน์มันดึงไม่ได้ ขอบรมพุทธานุญาตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์นพพรอาทิตย์วังโสพระอาจารย์สมบัติภูริปัญโยท่านอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนธนสารพิพิธพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโน
และพระอาจารย์เกียรติณรงค์กิติวัฒโนผู้เริ่มต้นในการขอประกาศอโหสิกรรมให้กับเหล่าพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์สรรพวิญญาณทั้งหลายให้ได้มาร่วมเมตตาให้อโหสิกรรมกับเหล่าผู้ร่วมประกาศและโมทนาความดีอันเป็นเมตตาและมหากุศลในครั้งนี้ขอจงประทานอนุญาตด้วยเถิดว่าตามบูชาพระรัตนตรัยนะฮะคนละส่วนกับของพระเดชพระคุณท่านเมื่อกี้นะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมพร้อมกัน3จบนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะเป็นบทนะฮะชุมนุมเทวดาก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้กำหนดจิตกำหนดใจใครก็ตามที่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเราหรือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราบัดนี้เรามีจิตอันเป็นมหากุศลที่จะประกาศให้อโหสิกรรมเพื่อเป็นธรรมะทยทานจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาร่วมให้เป็นสักขีพยานมาร่วมโมทนาและก็หากท่านนั้นมีจิตอันเป็นมหากุศลในการร่วมให้อโหสิกรรมก็ขอให้ทำไปพร้อมๆกับเราก็ขอเชิญด้วยเอาละฮะทุกท่านก็ขอให้เตรียมตัวให้กำหนดจิตตามเนาะผมจะเป็นตัวแทนท่านนะฮะสมันตาจักวาเรสุอัตรคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชาสาสุนันตุสาคโมคดังสเคกะเมอจรูเปคิริสิขรตเตอจันตลิเควิมานเนทีเปรเทจะขาเมตรวนคาเนเคหาวัตถุมหิเคเตปุมมาจายันตุเทวาชารธรเวสเมยะคาคันธาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลยามพทันตาธรรมสวนกาโลยามพทันตาธรรมสวนกาโลอายัมภะทันตาต่อไป ว่าตามเนาะโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุกับพระอสีติมหาสาวกเจ้าทุกๆพระองค์โมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ
ับพระอัครสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ขอพระบรมพุทธานุญาตขอพระองค์ทรงประทานพระวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพวิญญาณทั้งหลายสรรพเจ้ากามนายเวรทั้งหลายทั้งปวงได้ทำพิธีขออโหสิกรรมในกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยประมาทล่วงเกินแก่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าท่านผู้ทรงคุณพระคุณความดีและบารมีธรรมทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีหรือแม้ด้วยใจก็ดีนับแต่อดีต16อสงไขยแสนกันจนถึงปัจจุบันชาติเพื่อความหมดเวรสิ้นกันเพื่อมรรคผลนิพพานและความวิมุตติหลุดพ้นได้โดยง่ายในฉับพลันนี้ด้วยเถินตั้งนะโมสามจบพร้อมกันฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปเป็นการขอขมานะฮะทั้งอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะฮะไม่ว่าในชาติใดก็ตามที่เราเคยบวชหรือไม่เคยบวชหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ดีวันนี้นะฮะตอนนี้จะเป็นบทขอขมาขอให้ว่าตามเนาะสัมมาสัมพุทโธปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตสวาขาโตภควตาธโมปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตสุปฏิปโนภควโตสาวกสังโฆปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตสังโฆอริยสังโฆปมาเทนะ ทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคมตุโนพันเตเถเรมหาเถเรปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังคามตุโนพันเตทานบารมีทานอุปะบารมีทานปรมัตถบารมีศีลบารมีศีลอุปะบารมีศีลปรมัตถบารมีเนคขัมมะบารมีเนคขัมมะอุปะบารมี
เนคขัมมะปรมัตถบารมีปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถบารมีวิริยะบารมีวิริยะอุปบารมีวิริยะปรมัตถบารมีขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถบารมีสัจจะบารมีสัจจะอุปบารมีสัจจะปรมัตถบารมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานอุปบารมีอธิษฐานปรมัตถบารมีเมตตาบารมีเมตตาอุปบารมีเมตตาปรมัตถบารมีอุเบกขาบารมีอุเบกขาอุปบารมีอุเบกขาปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตญาณวิมุตติบารมีญาณวิมุตติอุปบารมีญาณวิมุตติปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตมรรคผลนิพพานบารมีมรรคผลนิพพานอุปบารมีมรรคผลนิพพานปรมัตถบารมีญาณสัมปันโนปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตคุรุอาจาริเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตมาตาปิตเรปมาเทนะ ทวารตเยนกตังสัพพังอปราทังขมตุโนพันเตโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุต่อไปเดี๋ยวพี่เหลียวจะว่าคนเดียวนะฮะสำหรับผู้ที่ ทำแท้งตั้งชื่อลูกซะหน่อยนะครับ อย่าให้เพ้นพลาดเนาะ อันนี้บอกไว้เลยนะฮะเขาก็จะได้รับอานิสงส์ตรงนี้ด้วยส่งได้ก็ส่งกันไปนะฮะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตกล่าวคนเดียวแล้วก็น้อมจิตตามเนาะขออัญเชิญผมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของท่านทั้งหลายที่อยู่ณที่นี้จงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดจงมาณที่นี้ทั้งหมดขอพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลณที่นี้หรือที่พักที่อาศัยอยู่ของทุกท่านที่ได้ชมได้ยินได้ฟังอยู่ช่วยเปิดทางด้วยขอท่านท้าวพญายมราชท่านท้าวจตุโลกบาลขอเมตตามาดูแลความเรียบร้อยขออย่าให้ใครมากลั่นแกล้งขัดขวางเมื่อมาถึงแล้วที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นสัตว์ขอให้เป็นคนที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ที่เป็นคนแล้วขอให้เป็นคนโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนด้วยแขนขาตาหูจมูกปากลิ้นกายใจอวัยวะอาการ32ครบถ้วนขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาขอให้หายจากทุกขเวทนาข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ข้าพเจ้าขอแผ่ความดีให้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดได้ขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้พูดภาษาไทยขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่อง
ขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องขอให้สมาทานศีล5ได้ขอให้สมาทานศีล5ได้ขอให้สมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมชั่วอยู่จึงสมาทานศีล5ได้ตรงนี้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นได้สมาทานศีล5ว่าตามข้าพเจ้าขอทุกท่านนั้นน้อมจิตน้อมใจเพื่อให้เราสัมปสัตสัมภวิญญาณสัมปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนั้นได้มาสมาทานได้มาสมาทานศีลก็ไปพร้อมๆกับพวกเราท่านใดที่สมาทานศีล8แล้วไม่จำเป็นนะฮะท่านใดที่ยังเมื่อกี้ไม่ทันกรรมฐานแล้วก็ไม่ได้ทันศีล8ก็ขอให้ว่าศีล5ตามข้าพเจ้าแล้วก็ว่าไปพร้อมๆกันแล้วก็น้อมหรือว่าน้อมจิตไปพร้อมๆกันพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษสเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ประกาศให้อโหสิกรรมเป็นอภัยทานเป็นสัจจะวาจาก็ขอให้ทุกท่านนอบน้อมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะฮะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปจะเป็นขอให้ทุกท่านนั้นได้กำหนดจิตตามนะฮะเพราะตรงนี้ตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปเป็นของพระอาจารย์พระสกรท่านใดที่มีความขุ่นข้องหมองใจยังวางไม่ได้พี่เลียวอยากให้ตัดตรงนั้นออกไปเลยนะฮะบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้านั้นคิดไม่ดีขอให้ข้าพเจ้านั้นไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ขอให้วางสิ่งนั้นออกไปนะฮะ เพราะตอนนี้จะเป็นการทำบุญนะฮะให้กับสิ่งเหล่านั้นถ้าท่านยังเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในตัวจิตนะครับนอกจากเป็นการเขาเรียกกวนกระแสกันแล้วเนี่ยนะฮะมันยังกวนจิตของท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะไม่ว่าจะไปทำอะไรมาตัดทิ้งไปก่อนเนาะเอาละฮะ มันลอยมาไม่ใช่หรอกเรื่องของเรื่องอ้าวพร้อมเนาะขอให้ว่าตามนะครับหรือว่าน้อมจิตตามข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์ท่านเท้าพระยายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกพระองค์ขอจงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้ที่เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกัน
ทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตัวข้าพเจ้าเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายเจ้านายลูกน้องทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข็นฆ่าทำร้ายรังแกปล้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตระบัดสัตว์หักหลังทรยศอักตันอยู่เสียดสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักหวงแหนไม่ว่าชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังรู้ไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตามข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้าย
ทำลายหรือเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเท้าพระยายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลพระสยามเทวาธิราชและคณะทุกๆพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายเถินโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมชั่วและโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุขอให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพรันเทินให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิขอโหสิขอโหสิขอโหสิให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิขอโหสิขอโหสิขอโหสิให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละตอนนี้ถ้าอยู่มีคนอยู่ข้างๆนะครับก็ขอโหสิซึ่งกันและกันนะฮะให้โหสิซึ่งกันและกันเหมือนกันนะผมก็ขอโหสิแล้วก็ให้โหสิกับทุกๆท่านด้วยเช่นกันเนาะนะฮะก็ขอโหสิทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะฮะทั้งเจ้ากรรมนายเวรด้วยทั้งสัมภเวสีด้วยทั้งเทพเทวดานะฮะรวมไปถึงทุกๆท่านทุกๆรูปทุกๆองค์นะฮะก็ขอโหสิด้วยครับนะแล้วก็ให้โหสิด้วยเช่นกันนะทุกๆท่านด้วยเนาะเอาล่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุนะครับก็สำหรับนะตรงนี้เอาขอโหสิกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตอัญเชิญกลับก่อนสาธุสาธุ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขปัตตาจะนิทุกขะพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตาปุญญสัมปตาสาเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาธานังทะทันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจยามะลังอรหันตานังจเตเชนะรักขังพันธามิสาภะโสสาธุสาธุสาธุก็นะผ่านพ้นไปจบลงไปนะครับก็ต้องขอโหสินะที่เมื่อกี้ในส่วนกลางคันนะโดนรบกวนอยู่2รอบด้วยกันรอบแรกก็เป็นเด็กเนาะนะฮะก็ คืออย่างนี้หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอุปาทานหรือเปล่าเอาไว้เดี๋ยวเวลาเราซ้อมเราไม่จะบอกว่าเราซ้อมมันไม่ใช่กีฬาเนาะในเรื่องของการฝึกกรรมฐานนะฮะพี่เรียวบอกแล้วว่าวัดฝ่ายหินเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งปริยัติปฏิบัตินะฮะไม่ยังไม่ถึงปฏิเวทฮะเพราะถ้าปฏิเวทนั่นคือบรรลุแล้วนะฮะก็มีทั้งฝ่ายปริยัติปฏิแล้วก็ปฏิบัตินะฮะอันนี้ในส่วนของการปฏิบัติเนี้ยนะครับก็จะมีทั้งบนวัดฝ่ายหินด้วยกันแล้วก็ที่ธรรมสถานอย่างทุกวันอาทิตย์เนี่ยท่านก็จะมีปฏิบัติทำเรื่อยๆลองดูนะฮะก็เหมือนกับพี่เหลือเป็นโค้ชนะฮะเหมือนเวลาท่านจะต้องไปเรียนอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็ไม่เกี่ยวกับไอคอนไม่ใช่นะฮะมันก็จะมีโค้ดเราก็จะเรียนรู้ว่าถ้าเราไปที่วัดตรงนี้พระอาจารย์ท่านก็สอนแบบนี้อ๋อถ้าเราไปสำนักสงฆ์ที่นี่ท่านก็สอนแบบนี้เอ๊ะมาธรรมศาสตร์เอ๊ะทำไมท่านสอนแบบนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้เปิดใจยอมรับนะฮะว่าตรงไหนแล้วลองดูว่าเอ๊ะเราถูกจริตกับตรงไหนนะคือถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าอ่ะเราได้มาแล้วเราได้รู้ว่าอ๋อโอเคท่านนี้สอนแบบนี้ไม่เก็ตว่าไม่เก็ตงั้นเราไปตรงนี้จนกว่าเราจะเจอเขาเรียกว่าไปเจอครูบาอาจารย์ที่เราคิดว่าใช่อันนี้พอไปเจอครูบาอาจารย์ที่คิดว่าใช่เนี่ยแล้วลองเอาทั้งหมดที่เราเคยฝึกนะฮะเราลองมาแมทกันเมื่อสู่สภาวะของความว่างเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่ามันจะเป็นในรูปแบบของฌานนั่นแหละนะฮะพอเราเข้าฌานได้ปุ๊บเนี่ยสภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสภาวะที่เราสามารถรับรู้แล้วก็สัมผัสได้นะครับพอถึงตรงนั้นเนี่ยท่านจะหมดความลังเลสงสัยทันทีว่าอ๋อทำไมวันนั้นพี่เขาพูดแบบนี้วะโอ้ยทำไมคุณเลี้ยวอยู่ๆพูดถึงเรื่องของผู้ที่เขาไปทำแท้งมาคือมันไม่ได้มีตัวตนแต่บอกแล้วว่ามันคือพลังงานเราก็จะรับรู้ว่าพลังงานแบบนี้มันเป็นพลังงานแบบไหนนะฮะพลังงานแบบตายแบบไม่เต็มใจนะฮะก็ถามว่าเขาตรงนี้ไม่รู้หรอกว่าเขาอโหสิให้หรือเปล่าแต่วันนี้เขามารับรู้แล้วนะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่คนที่จิตใจขุ่นข้องหมองมัวมาจากอะไรก็แล้วแต่นะขับรถติดหรือว่าไปด่ากันมาหรือว่ามีอะไรก็ตามที่มันขุ่นในใจเนี่ยพอมันไม่เปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่นั่งทำด้วยกระแสมันตีพอมันตีเนี่ยเราก็จะรับรู้แล้วเฮ้ยมันมีบางอย่างมันอึกนะมันมีไม่กี่หมวดมันก็เหมือนกับรถยนต์หนึ่งคันน่ะถ้ามันเสียถ้าความร้อนมันขึ้นมันฮีทเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าคนเนี้ยมาในเรื่องของแบบไม่ลงใจหรือว่าไปทะเลาะกับใครมาเนี่ยไอ้คนที่นำเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันก็จะอึกนะฮะไอ้ประเภทที่เฮ้ยดูซิมันจริงหรือเปล่าปล่อยของมันหรือเปล่านี่นู่นนั่นอ่ะลองซะหน่อยเนี่ยมันก็จะอึกคือมันจะแยกเป็นหมวดเราก็จะรู้อ๋อมันจะมีไอ้ประเภทนี้มานะแต่
เราไม่ได้ว่าโอ้โหข้าเก่งไม่ใช่นะฮะหมายถึงว่าเราใช้ความเมตตาหลักแห่งความเมตตานะฮะก็อยู่ในบารมี10นี่แหละเมตตาบารมีนะฮะนั่นแหละในเรื่องของเชิญดีกว่าเฮ้ยอย่าไปแกล้งอย่ามาแกล้งกันเลยมันไม่มีประโยชน์นะฮะก็แค่เสียเวลาแล้วก็น้อมรับเออให้อภัยซึ่งกันและกันแค่นี้แหละโลกมันยังสวยเยอะนะแทนที่เฮ้ยข้าต้องใหญ่อารมณ์ว่าบีบแต่ใส่แล้วต้องยิงตายเงี้ยเพื่ออะไรฮะถามนิดนึงว่าการที่บีบแตรเนี่ยถ้าท่านไม่ชอบเสียงแตรรถต้องบอกโรงงานอย่าทำแตรมานะให้ตะโกนหรือว่าเฮ้ยขอโทษเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องแต่ว่า เรื่องแตรรถเนี่ยมันก็เป็นบอกเกิดคล้ายๆกับเหล้าจริงๆท่านสังเกตไหมถ้าคนกินเหล้านะฮะชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะมีแต่พังกับพังกับพังกินแบบหัวลาน้ำนะกับแต่รถตัวก่ออุบัติเหตุเพราะอะไรถ้าคุณบีบแต่แบบโมโหไอ้อะไรเกิดขึ้นมันไม่พอใจไงถูกไหมถ้าเขามีอาวุธมาโอ้โหแล้วเมืองไทยอาวุธหาง่ายด้วยนะฮะมันก็เดี๋ยวมันก็จะวุ่นวายแต่ถ้ารู้จักบีบปิ้นคือให้รู้ว่าเฮ้ยเข้ามาในเลยนะปิ้นสั้นๆฮะแต่ถ้าสมมุติว่ายังมาปิ้นๆแน่นิดนึงเหมือนกันกับ10ล้อถ้า10ล้อเค้าเปิดไฟเลี้ยวเค้าเปิดไฟเลี้ยวทางขวาเดี๋ยวเพิ่งแซงแต่ถ้าเปิดไฟเลี้ยวทางซ้ายแซงในขณะที่แซงเนี่ยท่านบีบแต่2ทีสั้นๆปิ้นๆนั่นคือการขอบคุณเค้าก็จะรู้นะ นั่นคือทั้งหมดมันมีภาษาของมันนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้า15ครั้งครั้งหน้าไม่รู้ผมอยู่ว่าไม่น่าอยู่15ครั้งครั้งหน้านี่คือลอยกระทงนะน่าจะทำบนโรงแรมที่อุบลลอยกระทงไงเดี๋ยวนะ10 13 13 14 15วันศุกร์ที่15ลอยกระทงนะ15พฤศจิกายนนั่นแหละอยู่ที่อุบลแล้ว ใช่ไหมเพราะ16ตีกลับมาตรงศรีสะเกษนอนไปกราบสรีระหลวงปู่หงหลวงปู่สวงก่อนแล้วก็ไปหลวงปู่หงนะฮะกราบเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์นอนบุรีรัมย์อีกวันนึงกลับแล้วก็ไปเที่ยวปากป่องภูเขาไฟแล้วก็ไปเยี่ยมวัดนะขึ้นไปบนเขาเลยวัดที่สร้างบนปากป่องภูเขาไฟนะฮะแล้วถึงกลับกรุงเทพก็คือมันทัวร์ไปด้วยนะแล้วก็ทัวร์บุญไปด้วยนะฮะแล้วผมก็บรรยายไปด้วยประมาณนึงนะฮะแล้วก็อาจจะมีอะไรสนุกนะนั่นแหละประมาณนึง นะฮะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะอ้อขอโหสิแล้วก็ให้โหสิทุกท่านด้วยเช่นกันนะ ต่อมาอะไรเนี่ยพลอยสาธุค่ะสหะพลอยขอโหสิและให้โหสิกับทุกท่านด้วยเสียงไปแล้วนะอันนี้ อาจารย์ชุลีพอว่าให้อโหสิกรรมและขอโหสิกรรมทุกท่านทุกตนทุกองค์โมทนาสาธุป้าแก้ขอโหสิให้โหสิกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุครับนะฮะ อะไรป๋อมบอกอยากไปด้วยโอ้ย นะฮะมันเป็นอันนี้ทัวร์ของอาจารย์ทัวร์ของต้นบุญเขานะครับแล้วก็มาถึงขออภัยด้วยถ้าผมไม่ได้อ่านชื่อไปเนาะนะจริงๆอยากอ่านทุกท่าน ช่วงเนี้ยบางคนที่ขอสายพระภูมิมาเนี่ยฮะช่วงที่น้ำท่วมผมไม่ได้แจกเลยนะเพราะว่ายังคงค้างรายชื่ออยู่ก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยนะฮะแต่ว่าขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าโอ้โหเยอะเหลือเกินแล้วเดี๋ยวต้องแล้วกฐินมช.เนี่ยเดี๋ยวต้องให้พระท่านช่วยทำอีก200เล่มเพื่อแจกโอ้ปวดหัวทุกอย่างเลียวหมดเลยนะเราก็มานั่งพิจารณาเนี่ยศึกกับไม่ศึกต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่คล้องผ้ากับไม่คล้องผ้าแค่นั้นเลยนะฮะนิดหนึ่งเนาะคุณอนัญญาพรน้อมจิตวัฒนาสาธุนะฮะพี่บนบ่าว104ยังไม่ได้ถ่ายทอดนะเอาเหรอ
อาจารย์ลืมอีกแล้วสิเติ้ลโมทนาสาธุค่ะคุณออนันต์สาธุอาเป้ขอโหสิและให้โหสิด้วยนะคะสาธุเช่นกันฮะขอโหสิและให้อโหสิคุณเทพรัตน์ขอโหสิและให้โหสิสุจิตสุจใจค่ะขอโหสิและให้โหสิเช่นกันคุณเทนเซตเทมเบอร์ขอโหสิและให้โหสิกับคุณเรียนและก็ทุกท่านด้วยนะคะเช่นกันครับสาธุสาธุสาธุคุณจินชาบอกขอโหสิให้โหสิกับทุกท่านและสรรพเจ้ากรรมในเวรทั้งปวงเต็มใจสุดหัวใจไม่มียกเว้นไม่มีเงื่อนไขสาธุสาธุคาสาธุเช่นกันครับโมทนาสาธุให้โหสิและขอโหสิเช่นกันครับมาถึงคุณก้าบอกว่าขออโหสิและให้อโหสิทุกท่านค่ะเช่นกันครับสาธุสาธุ คุณประภาสิริขออโหสิและให้อโหสิด้วยนะคะสาธุเช่นกันครับขออโหสิแล้วก็ให้อโหสิเช่นกันนะฮะ คุณแพมให้อโหสิและขออโหสิสุดใจไม่มีเงื่อนไขทุกท่านเช่นกันครับสาธุสาธุนะฮะพี่บนวันให้อโหสิให้อโหสิให้อโหสิขออโหสิขออโหสิขออโหสิกับทุกท่านเช่นกันสาธุครับนะฮะพี่นพวรรณมาขอโหสิแล้วก็ให้โหสิทุกท่านทุกสรรพสิ่งอย่างสุดจิตสุดใจอย่างไม่มีเงื่อนไขสาธุ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 เช่นกันนะการท่านสังเกตเวิร์ดไหมให้โหสิอย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นหมายถึงว่าทุ่มทั้งใจนั่นคือพลังแห่งความเมตตาบารมีมันจะกลายเป็นพลังเมตตาปรมัตถบารมีด้วยซ้ำเพราะว่าการเททั้งหมดทั้งมวลโดยที่ไม่มีเว้นวรรคไม่มีข้อแม้เนี่ยฮะมันคือมันส่งผลยิ่งใหญ่มากนะฮะอันนี้ต้องบอกไปก่อนหลวงพี่ภัทรกรอ่ะท่านเป็นคนบอกเสมอนะฮะทำอะไรอยากกักให้ก็ให้เลยนะฮะคุณฟ้าว่าเด็กผู้หญิงหรือชายคะ ทำไมล่ะ เอานะ นะฮะคุณคณิศสอสาธุสาธุสาธุครับโมทนาสาธุครับนะฮะอะไรเนี่ยหนูยังไม่ได้คะคืออะไรนะฮะนิดหนึ่งต่อมารอนะคะ31ภพภูมิไม่มาจากไหน36ภพภูมิเอาภพภูมิเลยมาเติมเนี่ยปั๊มอีกตั้ง5ภพเดี๋ยวทำอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องห่วงเนาะคุณสมคิดขอให้โหสิและขอโหสิกับอาจารย์เรียนแล้วก็ทุกท่านอย่างหมดจิตหมดใจขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับสาธุเช่นกันครับอนุโมทนาสาธุให้โหสิและขอโหสิเช่นกันนะครับ ก็ทั้งหมดอ่ะยังเหลือเวลาผมจะโดนอาจารย์ด่าเลย จะให้นั่งแล้วเอาจิตออกนอกเอางี้อย่าไปยึดติดนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าที่ผมพยายามแนะนำเป็นวิทยากรให้แล้วก็แนะนำอีกหนึ่งเส้นทางที่มันไม่ควรจะเป็นอันนี้บอกตรงๆเลยฮะคือกรรมฐานเนี่ยประโยชน์ของกรรมฐานหรือสมาธิคือความว่างนะฮะคือสิ่งที่มันเกิดเป็นพลังภายในจิตของเรานะฮะซึ่งเมื่อเรารู้นะฮะรู้แล้วละรู้แล้ววางเนี่ยนะฮะณตรงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้เขาเรียกวิธีการรับมือกับตัวที่มันจะเข้ามากระทบเรานะฮะตัวสมาธิเนี่ยมันเป็นตัวของการบอกเกิดแห่งปัญญาแต่คราวนี้ที่ทุกท่านได้เรียนมาผมบอกนะว่าท่านเรียนถูกแล้วท่านปฏิบัติกันเนี่ยถูกแล้วที่นั่งสมาธินะครับแล้วก็อยู่ข้างในนะจิตเนี่ยทรงอยู่ภายในนะยังทรงอยู่ภายในไม่ได้ส่งออกนอกแต่ผมอ่ะก็อยากจะให้ท่านได้ทดลองกันเล่นๆแต่ห้ามติดนะห้ามไปยึดติดคืออย่างนี้ผมก็จะบอกเสมอว่าท่านเชื่อไหมว่าการฝึกสมาธิมันมีเรื่องสนุกนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเอ้ยนั่งนิ่งๆแล้วเราดูบางคนดูน่าเบื่อน่าเบื่ออย่าไปคิดงั้นฮะเรากำลังฝึกตัวเองสมาธิมันช่วยเราได้เยอะหลายๆอย่างความตื่นเต้นที่เรากำลังจะเผชิญอยู่อีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถใช้พลังสมาธิเนี่ยเขาเรียกค่อยๆกลบมันได้นะอาจจะไม่หมดเพราะด้วยพลังแห่งความตื่นเต้นแต่มันลดลงแล้วมันจะมีสติมากขึ้นนั่นนะฮะ
ผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่ไม่ที่อยู่ในเส้นน่ะเขาถึงได้บอกว่าระหว่างดื้อกับประเภทชอบครีเอทอะไรที่ไม่อยู่ในกฎในกรอบเลียวเลยนะผมเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอ่ะไหนลองซิอย่างกรณีที่เอาง่ายๆขอโหสินะหลวงพี่อย่างกรณีของหลวงพี่พัทธกรแม้ท่านจะอยู่เอาง่ายท่านอยู่ที่สุขมากๆเลยนะที่ท่านมีความสุขมากๆไอ้เราเนี่ยนะในมันก็มีบ้างที่แวบๆแล้วก็เห็นท่านแล้วก็เรารู้สึกว่าไม่ได้อะไรนะหมายถึงว่าเอ้ยอยากเห็นอะหลวงพี่ท่านทำอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็นั่งสมาธิแล้วก็ในสมาธิเนี่ยมันก็เป็นภาพของท่านเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ถ้าจะบอกว่าเป็นมโนมยิทธิได้ไหมได้มันคือฤทธิ์ทางใจแต่อันเนี้ยก็คือท่านไปฝึกไอ้นู่นไอ้นี่มาเนี่ยนะครับผมต้องบอกที่มาที่ไปก่อนมันจะแย้งตัวนี้เขาเรียกว่ามันมีนิวรณ์นะฮะก็คือมีข้อสงสัยอันนี้ถ้าจะต้องถ้าอยากจะฝึกอะไรที่มันนอกเหนือกฎเกณฑ์ไปนิดนึงแล้วกันจริงๆพระเดชพระคุณพระราชบัญญัติท่านก็ไม่ได้สอนตรงนี้นะนะฮะแต่ว่าทดสอบแล้วมันได้ก็เลยเอามาให้ลองเล่นๆก็คือให้ส่งออกข้างนอกแต่ว่าไม่ได้ไปไหนฮะให้อยู่รอบตัวก่อนนะฮะอันนี้มโนมยิทธินั้นก็คือฤทธิ์ทางใจเพียงแค่พูดปุ๊บมันไปตามนั้นต้องเป็นจิตแรกเท่านั้นนะฮะถ้าจิตที่สองเนี่ยเขาเรียกเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นจิตที่ผ่านการพิจารณาแค่เสี้ยววินาทีก็ถือว่าเป็นการพิจารณาสมมุติว่าในมโนจิตของเรานะครับสมมุติว่าอะไรดีใกล้ๆมืออ่ะมีข้าวโพดเม็ดข้าวโพดเป็นข้าวโพดม่วงฮะผมจะเตรียมเป็นพ่อพันธุ์สมมุติว่าท่านนั่งอยู่ในสมาธิแล้วผมยกขึ้นมาเนี่ยแล้วผมบอกว่าอ่ะนี่ตอนนี้เรามีข้าวโพดสีทองอยู่ตรงนี้ทั้งที่เป็นสีม่วงนะแต่เนี่ยตอนนี้เรากำลังมีข้าวโพดสีทองอยู่ตรงหน้าลอยอยู่ตรงหน้าเราถ้าภาพของท่านเห็นเป็นข้าวโพดสีทองถูกต้องฮะแต่ถ้าเห็นเป็นข้าวโพดสีเหลืองนะหรือว่าเป็นข้าวโพดสีดำหรือเป็นข้าวโพดสีอื่นซึ่งไม่ใช่สีทองตามที่บอกถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะมันคือข้าวโพดเพียงแต่ว่ายังไม่แม่นพอเขาเรียกยังไม่เปิดรับตรงนั้นนั่นแหละถึงได้บอกว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยพอคนนำเขาพูดเลยปุ๊บเนี่ยภาพมันมาปั๊ม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 อันนี้โอเคนั่นหมายถึงว่า ท่านจะไปมองว่าเฮ้ยฉันไม่เชื่อถ้าบอกตัวเองไม่เชื่อเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้นั่นคือหมายถึงว่าเราเชื่อตัวเราท่านกำลังแบบเฮ้ยกูไม่ยอมรับมันเว้ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะขึ้นไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าอ่ะไหนลองเปิดดิพี่เลียวเขาบอกกันแล้วไหนลองสิเอาตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ก้อนเมฆปุ๊บมันขึ้นไปก้อนเมฆทันทีนั่นคือตัวเราเออนั่นนะฮะผมถึงได้บอกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเล่นๆว่า จิตของเราเนี่ยมันจะออกไปได้ไหมไม่ได้พาไปไหนมากนะครับเดี๋ยวก็จะอยู่แค่นิดๆใกล้ๆตัวนะทดสอบกันเฉยๆฮะแค่นั้นแล้วเมื่อท่านรับรู้แล้วในสภาวะที่ผมได้บอกเมื่อรับรู้แล้วเห็นแล้วสัมผัสได้แล้วผมก็จะบอกว่าเอากลับมาถอยกลับมาให้ท่านจำไว้ว่าสมาธิมันสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วมันทำจริงมันทำอะไรได้เยอะมากเพียงแต่ว่าอันนี้มันแค่เบสิกมันแค่เบเลยนะครับแต่เบเนี่ยทำให้ได้ก่อนค่อยว่ากันเพราะว่าถ้าทำหนึ่งได้สองสามสี่สบายแค่นั้นเลยฮะอ่ะ พร้อมแล้วเนาะอ่ะลองนั่งสมาธิกันเล่นๆนะครับลองนั่งกันก่อนนะครับ เอาถ้าพร้อมแล้วนั่งสมาธิในลักษณะที่เรียกว่าท่านนั่งตามเหตุปัจจัยที่ไม่ให้ตัวเองทรมานอยากจะนั่งพิงเอาหลังพิงก็ได้นะฮะแต่ขอให้1ท่านต้องรับรู้ลมหายใจก่อนนะฮะรับรู้ลมหายใจตัวเองหายใจเข้านะมะ
หายใจออกพะทะหายใจเข้าระลึกนะมะลากลงไปก่อนลากลมหายใจลงไปที่สะดือก่อนแล้วค่อยผ่อนออกไปนะฮะนะฮะหายใจเข้านะมะหายใจออกพะทะนะฮะหายใจเข้านะมะหายใจออกพะทะแต่ถ้าท่านไม่ถนัดบริกรรมไม่มีปัญหาให้อยู่ในสภาวะความว่างที่เคยฝึกแต่ขอให้กำหนดลมหายใจลงไปที่สะดือหรือท้องน้อยได้หมดนะฮะพร้อมไหม เอาละฮะถ้าพร้อมแล้วค่อยๆนั่งฮะค่อยๆนั่ง เอายังไม่ต้องหลับตานะฮะนั่งให้มันเรียบร้อยก่อนถ้านั่งให้มันเรียบร้อย โซฟามันนุ่มไปก็ลงมาข้างล่างก็ได้นะคนที่นั่งโซฟานะครับส่วนคนที่นั่งห้องพักไม่มีปัญหาพร้อมแล้วนะเอาละครับ ค่อยๆหลับตาลงครับค่อยๆหลับตาลงเนาะค่อยๆหลับตาลงสูดหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนสูดหายใจลึกๆและให้ไปจ่อที่สะดือนะฮะแล้วก็ผ่อนยาวๆหายใจเข้าหายใจออกนะฮะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าตอนนี้ไปพระญาติโยมทั้งหมดตั้งใจสมาทานกรรมฐานเอาแล้วนะฮะตอนนี้ขอให้ทุกท่าน ให้อยู่ในสภาวะแห่งความว่างคำว่ามโนมยิทธินั่นหมายถึงว่าเป็นการสร้างภาพด้วยจิตมันคือฤทธิ์ทางใจดังนั้นเวลาผู้นำนะฮะพูดอะไรแบบไหนตัวจิตก็จะไปคงเส้นคงวาแบบนั้นตามคำพูดพูดเสร็จตัวจิตก็จะสร้างภาพอยู่ตรงหน้าของเรานะฮะการยกจิตไปสู่เมฆจิตนั้นก็คือยกจิตขึ้นสู่ที่สูงเพื่อให้มองเห็นตัวเราณบัดนี้ขอทุกท่านกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกบัดนี้ท่านผู้ซึ่งนั่งกรรมฐานอยู่จิตของท่านได้ออกมาอยู่ตรงหน้าของตัวท่านเองณตรงนี้ท่านเห็นตัวเองกำลังนั่งอยู่ในท่ากรรมฐานขอให้พิจารณาตัวเองรูปลักษณ์ตัวเองว่ารูปลักษณ์ของเราณขณะนี้ที่เรานั่งหลับตาเราเห็นตัวเองอย่างไรพิจารณาให้ถี่ถ้วนตั้งแต่เส้นผมลงมาที่หน้าผากมาที่จมูกปากแก้มรวมไปถึงรูปลักษณ์ของเราวันนี้รูปลักษณ์ของเราเป็นแบบนี้แล้วถ้าวันหน้าเราจะอยู่ถึงหรืออยู่ไม่ถึงรูปลักษณ์เราจะเป็นแบบไหนในขณะที่เรายืนอยู่ด้านหน้าของตัวเรานั้นบรรยากาศรอบข้างดูเหมือนจะมีความเย็นตัวเรารู้สึกว่าเบาที่เบาให้รับรู้ว่านี่คือตัวจิตของท่านขอให้ท่านนั้นค่อยๆเดิน
รอบๆ ร่างของท่านลองเดินเดินไปอย่างช้าๆเดินเพื่อสำรวจตัวท่านเมื่อกี้ด้านหน้าก็มาด้านข้างค่อยๆเดินจากด้านข้างก็ไปเห็นด้านหลังนะค่อยๆเดินจากด้านหลังก็เห็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านข้างอีกข้างหนึ่งเช่นกันมาหยุดตรงหน้าเมื่อมาหยุดตรงหน้าของท่านแล้วท่านจงประมวลว่านั่นคือร่างของท่านท่านร่างนั้นประกอบไปด้วยอะไรเนื้อหนังมังสาตัวเราที่ยังนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ตัวจิตของเรามาอยู่ตรงนี้เรายังหายใจอยู่ในภาพของกายเนื้อพลังงานก็ยังหายใจอยู่แต่อยู่ของกายทิพย์เพราะฉะนั้นร่างทั้งสองร่างนั้นจริงๆแล้วสามารถผสานกันก็ได้หรือไม่ผสานกันก็ได้ขอให้ท่านรับรู้ณตรงนี้ขอให้ท่านนั้นค่อยๆเดินถอยหลังให้ห่างจากร่างไป19ให้ห่างไป19แม้ก้าวตรงไหนก็แล้วแต่มีผนังขวางกั้นท่านก็สามารถเดินทะลุมันไปได้ผนังนั้นจะมีเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมห้องเราก็ทะลุมันไปได้แต่เรายังเห็นร่างของเรานั้นยังนั่งอยู่และยังคงนั่งอยู่นั่งอยู่ยังคงนั่งอยู่เห็นไหมว่าร่างของเรานั้นมันมิได้อยู่ในขนาดเท่าเดิมท่านเห็นว่าตัวท่านเล็กลงที่เล็กลงเพราะว่าตัวจิตของท่านนั้นเริ่มถอยห่างไปห่างไปห่างไปให้รู้ไว้ว่านี่แหละสักวันหนึ่งท่านเองตัวท่านเองก็ต้องสละร่างนี้ไปจริงๆอ่ะค่อยๆเดินกลับมาตรงหน้าร่างของท่านจงเดินกลับมาภาพที่ท่านเห็นนะตรงนี้ก็คือตัวท่านท่านอยากจะเปลี่ยนชุดใช่ไหมถ้าอยากจะเปลี่ยนชุดด้วยตัวจิตของท่านท่านลองกำหนดดูว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นชุดไหนที่เป็นตัวเราและเราก็สามารถมองเห็นไอ้ร่างตรงเนี้ยมันยังอยู่ในชุดเดิมแต่ตัวจิตของท่านเปลี่ยนชุดไปแล้วท่านเห็นว่าความพิเศษที่มันเกิดขึ้นก็คือนึกปุ๊บมาปั๊บนะนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าเป็นทิพย์แล้วมันมาแบบไหนบางท่านบอกว่ายังถอดไม่ได้เลยไม่เป็นไรอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นนะฮะเมื่อจิตอยู่กับร่างก็ไม่ต้องถอดออกมาท่านไม่ผิดนะส่วนคนที่เขาถอดออกมาแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนไม่ให้ไปไหนนะฮะมันแค่บทเริ่มต้นเนาะเอาละท่านรับรู้ถึงสภาวะของความว่างหรือยังถ้ายังไม่รับรู้อ่ะยกตัวขึ้นมาตัวจิตของท่านยกจิตของท่านให้สูงกับร่าง1เท่าตัวนะให้ลอยขึ้นมา1เท่าตัวนะให้เหนือหัวมันนิดนึงให้อยู่ในสภาวะแห่งความว่างเห็นไหมนะมันยกได้ตัวจิตของท่านยกได้ไม่เป็นไรให้รับรู้สภาวะตรงนี้อ่ะค่อยๆถอยลงมายืนตรงหน้าลงมายืนตรงหน้าร่างของท่านให้สำรวจอีกรอบนึงค่อยๆเดินวนรอบร่างตัวเองครับเดินวนรอบร่างตัวเองเห็นไหมแม้ตัวเราในขณะที่นั่งสมาธิและหลับตาอยู่นั่นแหละภาพของเราในการทรงอารมณ์แบบสมาธิเอาไว้เอาละเรียบร้อยเพราะฉะนั้นณตอนนี้เรากลับเข้าร่างกันดีกว่าเนาะเอาจิตของเรานั้นกลับเข้าไป
สูดหายใจลึกๆผ่อนออกสูดหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนออกสูดหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนออกเอาขยับขาอย่าเพิ่งลืมตานะขยับแข้งขยับขานะขยับมือนะฮะนะเมื่อมีความรู้สึกที่เป็นเสรีแล้วนะฮะเอาค่อยๆขยับหัวไหล่นะฮะนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเมื่อเป็นสิ่งที่เรียกว่าความว่าเสรีแห่งสรีระแล้วค่อยๆลืมตาฮะค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตานะฮะ อาจจะบอกว่าสิ่งที่ท่านได้เห็นอยู่สิ่งที่ท่านได้เผชิญอยู่ในสมาธินั้นอันเนี้ยต้องบอกว่าฝึกให้รู้นะฮะว่าสมาธิเนี่ยมันสามารถส่งออกได้นะครับมันออกมันส่งออกได้และมันก็สามารถกลับเข้ามาสู่ภายในได้เช่นกันแต่มันจะทำให้เรานั้นไปติดแล้วก็ไปยึดติดท่านจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาจริงแล้วมันเปลี่ยนได้จริงแล้วมันทำอะไรได้หลายอย่างนะฮะซึ่งนะตรงนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าท่านไปติดตรงนั้นไปติดของการถอดออกท่านจะไปไหนไม่ได้เลยมันไม่ก้าวหน้านะฮะจงกลับมาสู่สภาวะแห่งความจริงก็คือสมาธิที่เรามองภายในมองความว่างวันนี้นะฮะผมพาท่านเนี่ยจริงๆแล้วจุดหมายของท่านคือยอดเขาแต่ผมพาท่านเนี่ยในขณะที่ท่านกำลังเดินขึ้นเขาเพื่อจะไปยอดเขาพี่เหลียวพาท่านเนี่ยแวะเข้าไปดูถ้ำนะให้เห็นถ้ำเขาเรียกแวะข้างทางซึ่งถามว่ามันจะช้ากว่าที่เราจะต้องเดินช้าไงการช้าแบบนี้คือท่านไปอ่ะเฮ้ยพี่เขาให้พักตรงถ้ำอ่ะเราก็พักแล้วเดี๋ยวเดินต่อส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาไปแล้วถึงยอดแล้วแต่เรายังอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเห็นแล้วในขณะที่เราเห็นไอ้กลุ่มอื่นยังไม่ได้เห็นไม่เป็นไรเราค่อยๆเดินขึ้นไปจนสุดคราวนี้พอสุดเสร็จปุ๊บเนี่ยประสบการณ์ของเราที่เจอคือเราได้ฝึกแต่ประสบการณ์ของคนที่เขาไปถึงก่อนนั้นนั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้ฝึกแต่เขารับรู้แล้วเพราะเขาอยู่สูงการที่อยู่สูงก็แค่ชะเง้อมองดูมันทำอะไรกันวะจบแค่เห็นเราจึงมีสภาวะที่ได้เปรียบนิดนึงแต่มันไปถึงช้าเขาแค่นั้นแหละฮะไม่อยากให้แวะเยอะเพียงแต่ให้รับรู้ว่าเนี่ยมันสนุกแบบนี้เวลาเราฝึกสมาธิไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้นะนะฮะอ่ะพอสมควรพอของปากของคอเนาะนิดนึงพี่จันจรัสกราบสาธุเจ้าโอโหสิกรรมให้กับทุกท่านแล้วก็ขอโอโหสิกรรมด้วยเช่นกันครับฮะโมทนาสาธุให้โอโหสิเช่นกันเนาะก็ถือไว้เรียกว่าแบบนี้ถ้าท่านอันนี้เขาเรียกสายฤทธิ์ถ้าท่านอยากอะไรอยากจะฝึกอะไรที่มันมากกว่านี้ก็ประมาณไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่ามกราหรือว่าธันวาหรือมกราเนี่ยที่ธรรมสถานนะฮะท่านพระครูสมุวิสุวัตให้หลวงพี่โอปอนะเขียนหลักสูตรแล้วแล้วก็จะประชุมสงฆ์นะเพื่อที่จะทำการสอนกรรมฐานนะฮะส่วนของพี่เลียวเองเนี่ยเป็นแค่วิทยากรเสริมให้ที่เหลือจะเป็นพระหนักอันนี้หนักวิปัสสนาล้วนๆเลยนะฮะปริยัติอาจจะนิดๆดีไม่ดีแค่ 5% นะครับนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นคือพระที่นี่ท่านก็เต็มเปี่ยมอะแต่ละคนแต่ละรูปนะไม่ธรรมดาแล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนมานะสอนตรงนี้ท่านก็จะสอนในแนวกรรมฐานเลยในแนวสติปัฏฐาน4ผมจะสอนในส่วนของฤทธิฤทธิเดชนะฤทธิให้รับรู้แค่นั้นจบให้มันผสมผสานกันจะได้สนุกสนานนะมานั่ง มันยุคใหม่แล้ว ยุคใหม่แล้วเนาะอ่ะก็พอสมควรนะสำหรับในตอนนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยทวนบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าขอโมทนาบุญนะครับเพราะว่า
สาอุโบสถวัดฝ่ายหินก็เสร็จแล้วครบแล้ว8ต้นดีใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านมาตลอดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นหน้าต่างนะฮะใครที่อยากร่วมบุญนะตรงนี้เดี๋ยวขอได้ราคาก่อนนะฮะเปิดหน้าต่างนี่เขาเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะโล่งดวงจิตของเราก็จะโล่งนี่ อันนี้พูดเล่นนะนะฮะไม่หรอกอันนี้สงก็คือบุญนั่นแหละที่เราได้มีส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เป็นศาสนสถานแล้วก็วันนี้พอส่งมอบเสร็จปุ๊บท่านปฏิโมกกันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้าอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเดี๋ยวท่านก็จะปรนนาออกพรรษากันนะครับรับอรุณแล้วก็จากนั้นเสร็จปุ๊บก็ตักบาตรเทโวในถนนเส้นวัฒนธรรมนะครับมอชอพรุ่งนี้ก็เริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งนะฮะถ้าท่านน่าจะเดินบาตรประมาณ7โมงประมาณเนี้ย7โมง7โมงครึ่งนะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยทุกปีอ่ะนะ8โมงกว่าถึงบนวัดนะครับก็เวลาจะใส่บาตรตักบาตรเทโวผมบอกเลยว่าอะไรก็ได้ข้าวสารไม่แนะนำไอ้ข้าวสารเล็กๆกันนะอะไรข้าวสารอะไรทุกอย่างนะทำอย่านะไม่ใช่ไม่ดีฮะถ้าอยากจะถวายข้าวสารไอ้ถุงละ5บาทผมบอกเลยท่านไปซื้อถุงใหญ่5กิโลถวายที่วัดดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาตักบาตรเทโวเสร็จปุ๊บมันจะมี3วัดนะที่มารวมกันแล้วก็เขาก็เทเสร็จปุ๊บแล้วมัดแล้วก็ค่อยแจกตามวัดอะไรที่เราอยากจะให้รูปนี้เราได้แค่อานิสงส์แต่เจาะจงให้ต้องบอกท่านเสร็จปุ๊บหลวงพี่เก็บไว้นะนะฮะประมาณนั้นจริงๆแล้วเป็นสงฆ์ไม่ยึดติดหรอกเพียงแต่ว่าอันนี้บอกเอาไว้ว่าถ้าท่านประสงค์ว่าอ๋ออันนี้จะต้องอยู่กับพระรูปนี้ไม่มีทางเสร็จปุ๊บเทนะฮะอีกอันนึงที่ไม่แนะนำพวกทอฟฟี่กับเวเฟอร์นะฮะเวเฟอร์มันเป็นครีมฮะมันเป็นครีมจะบอกอะไรเป็นครีมที่แบบมันไปพอกอันนี้ที่หมอเขาจะให้คนที่เป็นโรคหัวใจจะรู้หมอจะบอกไอ้เนี่ยอย่ากินเด็ดขาดนะฮะไปบอกยี่ห้อเดี๋ยวโดนนะอันนี้บอกไว้ก่อนท่านก็ใส่อะไรที่มันปลากระป๋องได้ฮะไหวเหรอแพงนะนะฮะจริงๆแล้วอาหารแห้งอ่ะนะครับอะไรก็ได้เครื่องแกงจืดอย่างเงี้ยใส่ไปเถอะแต่ถ้าอยากจะให้แต่ละวัดได้จริงเนี่ยถวายที่วัดเลยอันเนี้ยได้แน่ๆได้ทั้งวัดนะฮะแต่ถ้าดักปลาเทโวอะอะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวท่านเทแต่ลงบาตรนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นงานบุญนะฮะต้องบอกเนาะส่วนงานบุญวัดฝ่ายหินวันที่3นะวันอาทิตย์ที่3ครับอ๋อเดี๋ยวมันมีเหมือนคำถามอะไรทุกอย่างเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงวันก่อนโดนทิ้งเอาไว้อันนี้นิดหนึ่งเขาถามมาคนที่ถูกตำรวจจับอันนี้เขาพูดถึงพวกไอคอนทั้งหลายใช่ไหมอะไรนะดีไอคอนใช่ไหมที่เขาเป็นข่าวอยู่คนที่ถูกตำรวจจับไม่อยากให้ไปล้อเลียนเขาหรือซ้ำเติมการซ้ำเติมเป็นกรรมไหมคะอันนี้เห็นหลายๆคนโพสต์แล้วยิ้มเยาะเย้ยอย่านะนะฮะคือการทำเช่นนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นการอะไรก็แล้วแต่สะใจก็จริงนะฮะจะไปสมน้ำหน้าเขาเนี่ยแค่เราคิดเนี่ยนะฮะว่าเฮ้ยสมควรแล้วนี่นู่นนั่นมันเหมือนไปด่าเขาไอ้นี่มันคือมโนกรรมซึ่งมันอยู่ในใจนะถ้ากายกรรมก็คือกระทำแต่ถ้าเป็นวจีกรรมนะฮะอันนี้ก็คือพูดออกไปนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเรามีความจงใจโดยเครียดแค้นหรือว่าชิงชังอันนี้เป็นกรรมนะฮะมันจะตีกลับทันทีอย่าไปเสียพลังลบโดยใช่เหตุนะคือบางทีเข้าใจนะเราก็สงสารคนที่เขาโดนแต่ทั้งหมดทั้งพระพุทธเจ้าท่านบอก
วางอุเบกขาอะไรที่เหนือกำลังไปกว่าเราให้วางอุเบกขานั่นน่ะก็คือการอยู่นิ่งเลยเดินสายกลางแล้วก็ใช้กฎของไตรลักษณ์ทุกสิ่งมันย่อมมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแค่นั้นฮะแล้วก็ถอยมานะเพราะเราไปแอคชั่นอะไรมากแล้วยิ่งไปพิมพ์นะยิ่งสมน้ำหน้านี่นู่นโอ้เรียบร้อยเลยกรรมมันมาครบตัวกรรมนะเพราะฉะนั้นก็อยู่นิ่งๆนะฮะแล้วก็ดูแล้วก็ใช้การพิจารณาว่าเนี่ยรูปลักษณ์ของคนนะแม้จะโด่งดังหรือว่าแม้จะดูว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งนะฮะเมื่อมันมีสิ่งล่อใจเกิดขึ้นทุกสิ่งมันก็เปลี่ยนไปความไม่จีรังมันเกิดขึ้นทันทีตีเป็นธรรมะแล้วมันก็จะได้บทเรียนอะไรหลายๆอย่างนะฮะให้นึกเลยว่าโชคดีที่เราเกิดเป็นเราพอแล้วเนาะเอาล่ะใช้ชีวิตพอเพียงนะฮะมีความสุขที่สุดแล้วเอาล่ะก็ตามเหตุปัจจัยนะตรงนี้เนาะได้เวลาแล้วล่ะพี่เลียวไม่เปิดรับเล่าเรื่องผีบ้างเหรอครับโอ้โหอยากจะเปิดอยากจะเปิดแต่ว่าโทรศัพท์พี่เลียวไม่ค่อยดีอันเนี้ยไอ้เครื่องเนี้ยเครื่องเลียวเดอะเฮียนเนี่ยฮะอยู่ๆมันก็จะดับปั๊บไปเลยนั่นคือแบตหมดมันเสื่อมแล้วไงนะฮะคือแต่อันนึงก็คือจะบอกว่าเรื่องผีๆเนี่ยที่เขาบอกกันนะฮะหรือว่าเล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังทุกอย่างมันมี2ด้านนะเหรียญยังมี2ด้านเลยทุกเรื่องราวมี2ด้านด้านที่1ท่านบอกว่ามันเป็นความบันเทิงใช่ไหมพี่เลียวไม่ว่ามันบันเทิงมันลุ้นมันสนุกมันตื่นเต้นเพราะอะไรก็เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่รอการค้นพบนะวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ไม่ได้และมันมีความรุกเร้าในจุดตัวจิตของเรามันทำให้เราน่าติดตามเฮ้ยมันลุ้นแต่สิ่งที่มันเป็นข้อเสียท่านไม่เห็นเพราะท่านลืมมันเพราะท่านไปเจอความบันเทิงข้อดีทั้งหมดไปลบข้อเสียที่ท่านมองข้ามแต่จริงๆแล้วข้อเสียตัวนี้มันฝังอยู่ในตัวท่านคือไอ้ตัวที่ทำให้ท่านมีความกลัวเกิดขึ้นภาพที่มันติดตาและความกลัวในจิตคนเราเนี่ยมันมีทั้งเป็นกุศลและอกุศลท่านต้องแบ่งก่อนนะไอ้ตัวจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันรอแทรกที่จะเข้าไปทำลายจิตไอ้สิ่งที่เราคิดดีอยู่นะฮะแทนที่จะไม่กลัวผีกลับกลัวเลยมันระแวงไงนอนอยู่เฮ้ยนอนไม่หลับเฮ้ยต้องรีบตื่นขึ้นมาเพราะมันไปเสพตรงนี้ขึ้นมานั่นแหละถือบอกว่าด้านลบเนี่ยด้านลบที่ได้จากเรื่องผีมันรุนแรงนะแต่คุณไม่รู้ตัวนะฮะเพราะตัวเนี้ยตัวกิเลสเลยตัวที่มันเข้ามาครอบงำอะไรที่เรียกว่าจิตที่มันไม่ดีเคยไหมผมเชื่อมั่นว่าเคยทุกคนกำลังจะอ่านหนังสือสอบนะฮะกำลังจะอ่านเลยเพื่อนมาชวนเฮ้ยไปดูหนังกันดีกว่าเฮ้ยโหเดี๋ยวไม่ดูนี่พลาดเลยนะเพราะวันนี้เห็นว่าน้องคนนั้นก็จะมาดูด้วยโอ้โหมีปัจจัยในการล่อไม่ได้ต้องอ่านพรุ่งนี้ต้องสอบอ่านนั้นตัวจิตอีกจิตหนึ่งมันเข้ามาล่อเราเฮ้ยไปเถอะมีน้องคนนั้นเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวไม่มีโอกาสนะอันนี้มั่วๆก็ได้อาจารย์ให้ผ่านพร้อมเลยคล้อยจิตก็คล้อยตามปิดหนังสือกูไปดูหนังจบเห็นไหมตัวจิตตัวนี้ฮะมันพร้อมที่จะแทรกเสมอๆตัวจิตมาเนี่ยตัวดีเพราะนั้นเขาจึงต้องฝึกเพื่อที่ไม่ให้ตัวมาเนี่ยมันเข้ามาแทรกให้ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะหาจังหวะมันจะหลบนะจิตถามว่าไอ้จิตสะอาดจะมีไหมมีแต่ต้องฝึกมากฝึกอย่างรุนแรงอ่ะนะฮะนะ เพราะมันคอยหลบแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเผลอปุ๊บมันแทรกฟึ่มพระก็ไม่รอดเอาจริงๆพระก็ไม่รอดฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องฝึกอยู่เรื่อยๆนะที่รอดแล้วก็หลวงปู่หลวงตาที่เทศนั่นคือท่านรอดแล้วแล้วดูนะร้อยคนรอดกี่คน นะอันเนี้ย
เนี่ยเป็นเหตุทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นก็จริงๆอยากเปิดรับนะครับเดี๋ยวก่อนรอก่อน แต่ถ้าอยากจะเจอนะฮะไม่ต้องไปเปิดวิทยุฟังหรอกเดี๋ยวเปิดคอร์สกรรมฐานมาเดี๋ยวพาไปคุยกับคนที่ตายเลย อ่ะพอแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปใส่บาตรพรุ่งนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะผมว่าผมเจอฟีดแบคแน่ๆเวลาทำโอโหสิกรรมมันจะมีตัวฟีดแบคมันตีกลับมารู้เลยฮะนะเพราะว่าเรามันรับรู้ได้แล้วทุกครั้งไปก็จะมี ถ้าพรุ่งนี้ไหวก็จะมาจัดแต่ถ้าไม่ไหวต้องขอโอโหสินะครับสาธุสาธุสาธุอ่ะรับพร โอ้ยหวัดก็มาพูดถึงหวัดก็มาเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตไปมงคลจักรวาลก่อนเนาะสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธัมมคันธานุภาเวนะปิฏกาตญาณุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพะทาทุกขโรคภยาเวราโสกาสัตตุจุปัทวาอเนกันตรายาปิวินาสันตุเตสสาชยสิทธิธนังลาภังโสธีภคยังสุขังพลังสิริอายุวจวันโนจโพคังวุติจจะสวาสัตวะสาจะอายุวจชีวสิทธิภวันตุเตภวันตุสัพพมังคังราคันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะธัมสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุสาธุสาธุสาธุอ้าวรับพรสิทธิกิจจังสิทธิกรรมสิทธิเตโชชโยนิจาสิทธิลาโภนิรันตนาสัพพะสิทธิพระวันตุเตขอให้กิจการการงานการกระทำทุกอย่างจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงมีลาภมีเดชมีอำนาจจงมีลาภมีเดชมีอำนาจจงมีลาภมีเดชมีอำนาจที่ยั่งยืนขอพลังอำนาจบารมีจงถึงแต่ทุกๆท่านขออำนาจบารมีจงถึงแต่ทุกๆท่านขออำนาจแห่งบารมีจงถึงแต่ทุกๆท่านขอให้ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงมาเกิดแก่ท่านขอให้ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงมาเกิดแก่ท่านขอให้ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงเกิดแก่ท่านให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธุเอาละเอาแล้วเจอกันนอนะฮะฮะยังไม่ได้บอกเรื่องกฐินวันที่3อ๋อเดี๋ยวโพสต์อีกทีนึงใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวโพสต์อีกทีนึงนะฮะพร้อมไม่เห็นหน้าซองกฐินนะพรุ่งนี้จ้าพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะฮะโมทนาสาธุครับเอาแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะฮะ